ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่นนะฮะท่านทำเผื่อตอนนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้านะเราก็เผื่อใช่ไหมที่สำคัญเผื่อคนที่บ้านเนี่ยที่ไม่ค่อยจะมาวัดชอบขัดคอด้วยนะฮะใช่ไหมเราจะมาวัดก็ขัดอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าคนที่ขัดคอเนี่ยถือว่าเป็นมารไหมฮะเป็นมารเป็นการเนี่ยมารมีห้าอย่างมารห้าเขาเรียกมารห้าไงขันธมารขันธมารอะไรมารเนี่ยฮะมีขันธมารมีกิเลสมารเห็นไหมมีมัจจุมารเทวปุตตมารแล้วก็มีอภิสังขารมารที่จริงต้องเรียงลำดับว่าขันธมารอภิสังขารมารกิเลสมารมัจจุมารเทวปุตตมารเนี่ยก็เรียกมารห้าที่เราสวดต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายแล้วก็ไอต้องเอาชนะมารทั้งห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายจะได้สมาธิจะได้ปัญญาแล้วก็ต้องเอาชนะมารทั้งห้าเนี่ยนะที่ดังที่กล่าวไปเป็นภาษามคตหรือภาษาบาลีนะฮะแม้แต่ว่าความปวดเมื่อยซึ่งไปเกิดเป็นเวทนานี่มันก็เป็นมารนะทำให้เราท้อแท้ต้องยอมแพ้ไปทำไมก่อนที่พุทธเจ้าจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงประทับอยู่ที่พระศรีมหาโพธิ์จึงตั้งจิตใจอันแน่วแน่ว่ามาดแมนวันนี้นั่งสมาธินั่งขัดสมาธินะฮะถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่เกี่ยวกับขยื่นเลยฮะแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็มีเวทนานั่งนานมันปวดมันมีทุกขเวทนามันไม่ใช่สุขเวทนาทุกขเวทนานั้นพักเดียวนะฮะแต่ว่าต่อไปมันเป็นทุกขเวทนาถ้าไม่ตั้งจิตอธิษฐานว่ามาดแม้นวันนี้ไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ขยับขยื่นแม้เลือดในกายจะแห้งกระดูกจะแตกปวดจนกระดูกแตกฮะเส้นเอ็นจะขาดจะไม่ขยับขยื่นเลยเรามาดูนึกถึงโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีต้องเสียสงไขยแสนกับก่อนที่จะตรัสรู้ยังสู้กับเวทนาสู้กับความทุกข์อย่างขนาดนั้นนะฮะไอ้เราท่านทั้งหลายนะฮะบำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่ฮะระลึกชาติไม่ได้ใช่ไหมเราระลึกชาติไม่ได้ไม่มีบุพเพนิวาสานุตติญาณระลึกชาติได้ในหนหลังได้แต่เรารู้ในปัจจุบันว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันมีทุกขเวทนาต้องอดทนแล้วก็ทนอดด้วยอดทนด้วยเห็นไหมขันติความอดทนเป็นตบะนักพจน์ของผู้มีความเพียรนะฮะนักพจน์ถ้าขาดตบะคือขันติความอดทนแล้วไม่บรรลุนะฮะถ้าเป็นพวกฤาษีก็บอกว่าไม่บรรลุฌานครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวรบอกว่าไงฮะเคยบอกถ้าเราไม่สู้กับเวทนาข้ามเวทนาไม่ได้ฌานไม่เกิดสมาธิไม่เกิดไปอินเดียหลายครั้งเคยอยู่อินเดียเป็นปีๆแล้วก็ไปนั่งที่ใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพธิ์บางครั้งไปนี่เนสัญชิก2วัน3วันนะไม่หลับนะฮะเรามานึกถึงพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก่อนที่ตรัสรู้ท่านก็สู้กับเวทนาน่าดูเหมือนกันนะฮะไม่ใช่อยู่เฉยๆจะตรัสรู้ได้ทั้งที่สร้างบัวบารมีมติอสงไขยแสนกับนะฮะพระสมณะโคดมนี่สี่อสงไขยแสนกับนะฮะขนาดนั้นยังต้องมาทนทุกขเวทนามันต้องบูดูเวทนาแสดงว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมต้องรู้เหตุของความทุกขเวทนามันทุกทางกายทุกทางจิตหรือว่าทุกทางความคิดอะไรเนี่ยมันต้องแยกให้ออกนะที่บอกว่าการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยมันที่ครูบาอาจารย์สอนให้เราทำอยู่เป็นประจำที่เราแหมท่องกันขึ้นใจในบาลีว่ากายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาจิตานุปัฏฐานาธรรมานุปัสสนาที่บอกว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมมันเห็นอย่างไรฮะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติถ้าเราอ่านคล่องต้องจำเราแยกไม่ออกหรอกเรายิ่งจะไม่มีสมาธิแยกไม่ออกฮะเห็นไหมเห็นกายในกายเห็นยังไงเห็นเวทนาในเวทนาเห็นอย่างไรเห็นจิตในจิตเห็นอย่างไรเห็นธรรมในธรรมเห็นอย่างไรล่ะฮะมันต้องปฏิบัติแล้วต้องจริงจังไอการที่เรามาสวดมนต์ภาวนามาทำสมาธิบางครั้งเราไม่เนียนสันชิกไม่หลับนะฮะ
ตลอดคืนตลอดรุ่งเพราะอะไรเรามุ่งเพื่อให้จิตใจนั้นมันข้ามนิวรณ์นะนิวรณ์ทั้งห้านะฮะถ้าข้ามไม่ได้จิตไม่แข็งพอเมื่อจิตไม่แข็งปัญญาก็ไม่คมใช่ไหมมันตัดอารมณ์ไม่ขาดอ่ะเหมือนมีดเหมือนฝานเหมือนเลื่อยอะไรมันต้องมีทั้งความแข็งและความคมเพราะสมาธินั้นทำให้จิตใจเราแข็งที่ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องทำจิตใจให้เป็นเด็ดเดียวมันหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาจิตเอกคตาอารมณ์มีจิตที่เป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งมันแข็งถ้าเราอบรมอยู่บ่อยๆที่เรียกว่าทำพร้อมทั้งวสีทั้งห้าในบทที่เจริญกรรมฐานนะพร้อมทั้งวสีทั้งห้าเวลาเข้าสมาธิก็ให้ชำนาญเห็นไหมอยู่ในสมาธิก็ชำนาญพิจารณาในสมาธิอธิษฐานสมาธิชำนาญออกจากสมาธิชำนาญห้าอย่างคือทำให้คล่องนะทำให้มีความชำนาญนะถ้าเกิดทำเป็นวสีแล้วเวลาเข้าสมาธิเราจะอยู่ในอริบทใดอริบทหนึ่งเราเข้าได้ไม่ว่าอริบทนั่งยืนเดินจงกรมหรือเวลานอนเนี่ยมันสาเข้ามาเข้าไปในสมาธิแล้วก็สามารถจะระงับเวทนานั้นได้ถ้ามีสมาธิมีฌานมีสมาธิค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งพออะไรเงี้ยเด็ดเดี่ยวเห็นไหมอันนี้การที่จะทำให้มันเด็ดเดี่ยวเป็นปฐมมรรคปฐมฌานนั้นต้องมีความเพียรที่ต้องข้ามนิวรณ์ห้าให้ได้ต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายแล้วสุดเห็นไหมส่วนใหญ่เราถูกนิวรณ์ห้าสังหารนะฮะเราสังหารนิวรณ์ไม่ค่อยได้สมาธิจะไม่เกิดปัญญาจึงไม่เกิดเนี่ยมันเลยแก้ความยึดมั่นถือมั่นทางกายทางจิตไม่ได้ไงฮะเลยเราแยกไม่ออกว่ากายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานที่จริงมันคืออย่างไรลักษณะอย่างไรบางคนสงสัยนะบางทีไปตอบปัญหาธรรมนี่ในรายการก็ถามกันนะมันถามแต่ไม่ทำก็ไม่เข้าถึงถึงอธิบายไปก็เข้าใจไม่ถูกอ่ะใช่ไหมเหมือนเราอ่านแผนที่แต่เราเดินไม่ถึงไปเดินไปถึงที่เราไม่ไปถึงที่มันก็สงสัยอยู่นั่นนะฮะอ่านแต่แผนที่แต่ไม่ไปให้ถึงที่ตามแผนที่นั้นบอกอะฮะหลักธรรมทฤษฎีก็มีลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงต้องมีอะไรปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะฮะถึงจะเข้าถึงได้แต่เรายังดีนะยังมีครูบาอาจารย์มาสอนนี่ก็เท่ากับเป็นปริยัตินะฮะเป็นหนทางของการปฏิบัติต่อเรื่องปฏิบัติอันนี้เป็นปริยัตินะไม่ใช่ว่าปริยัติจะต้องไปอ่านหนังสืออย่างเดียวแม้ได้การได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนหรือแสดงธรรมให้เรานะนำมาใช้นำมาปฏิบัตินั่นก็เป็นปริยัตินะฮะแต่นี้ถ้าเราทำตามแล้วก็เป็นการปฏิบัติเมื่อเรารู้ล่ะเข้าถึงล่ะไอ้นั่นเป็นปฏิเวทปฏิเวทคือเข้าถึงเข้าถึงธรรมสามารถจะระงับดับทุกข์ได้ตามขั้นตอนตามทฤษฎีและตามหลักของการปฏิบัตินั่นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าปฏิเวทดังนั้นเราต้องใส่ใจหรือสนใจฮะเราเข้ามาวัดนี่ต้องทำความเข้าใจให้มันถูกต้องเราเข้ามาเพื่ออะไรนะฮะเพื่อจะลดทุกข์และทุกข์ใครจะความยึดมั่นถือมั่นในที่ทุกวันที่เรามันเป็นทุกข์กันด้วยเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นอุปทานเรื่องของอัตตาตัวตนนั่นเองเราจะทำยังไงให้มาลดตัวตนนะเข้าใจความเป็นตัวตนยึดมั่นถือมั่นมันก็จะทำให้เกิดทุกข์นะฮะอันนี้พูดมาถึงตอนที่ว่าไปพุทธคยาตีตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพุทธเจ้านั้นบางทีบางครั้งนี่ไปนั่งสองวันสามวันนะไม่หลับทั้งกลางวันกลางคืนบางครั้งนี่เดินถวายแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราไม่สามารถจะนั่งตั้งแต่หัวค่ำ6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าได้แต่เคยเดินจงกรม6โมงเย็นถึง6โมงเช้าโดยที่ไม่หยุดเลยเดินจงกรมนี่แหละกำหนดไปทำทักขิณาวัตรใช่ไหม6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะทำได้แต่เรานั่งแบบพุทธเจ้าโดยที่ว่าไม่ขยับเขยื้อนเลย6โมงเย็นถึง6โมงเช้าไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมเราไม่มีบารมีหรือว่าความสามารถพอขนาดนั้นแต่เดินจงกรมเราเดินได้ใช่ไหมเพราะว่ามันได้ขยับเขยื้อนแต่ว่าถ้านั่งสมาธิโดยไม่ขยับเขยื้อนเดี๋ยวเลือดลมเดินไม่สะดวกแม่มีปัญหาใช่ไหมแข่งขายกไม่ขึ้นอีกเป็นอย่างนั้นไป
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เพียงเพราะจดจ่องลงตัวที่ว่าเราจะต้องนั่งขัดสมาธิภาวนาเสมอไปที่จะรู้เราจะรู้เราจะเข้าใจว่าเราจะทำข้ามนิวรณ์ได้บางครั้งเนี่ยการเดินจงกรมนั้นก็ทำให้กายเบาจิตเบานิวรณ์ระงับดับไปได้นิวรณ์ห้าเห็นไหมความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่าน ความพอใจไม่พอใจหมดไปความลังเลสงสัยหมดไปมีแต่อยู่กับปัจจุบันรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยทุกย่างก้าวที่เรากำหนดไปอันนั้นนิวรณ์ดับได้เหมือนกันเวลาที่เดินจงกรมไม่เฉพาะเจาะจงที่จะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วนะถึงจะได้ละนิวรณ์ได้พอละนิวรณ์ได้ความรู้มันก็จะเกิดขึ้นนะฮะไอ้ที่เราไม่รู้เพราะว่าถูกนิวรณ์มา ทั้งห้านั่นน่ะปิดบังเอาไว้เพราะนิวรณ์ก็คือตัวโมหะคือความมืดที่ไม่ทำให้เกิดปัญญาไงฮะปัญญาไม่เกิดปัญญาคือความสว่างของจิตน่ะนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบางคนไม่เข้าใจมันถามโอ้ทำไมจะมันต้องนั่งถ้าไม่ง่วงเหงาเหานอนเกิดเวทนาปวดเมื่อยอะไรเงี้ยอดหลับอดนอนทำไมมันมีผล มันมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามีความง่วงเหงาเหานอนเขาเรียกว่าตัวเนี่ยถิ่นนิมิทะถิ่นนิมิทะความหดหู่ท้อถอยความง่วงเหงาเหานอนเนี่ยมันรวมเข้าไปด้วยกันใช่ไหมแต่ที่ถ้าเราไม่มีหดหู่ท้อถอยแล้วเราทำให้จิตใจให้มันเด็ดเดี่ยวขับเคี่ยวกับเวทนาจริงๆกับนิวรณ์จริงๆแบบที่พุทธองค์ท่านทรงทำให้ดู ถ้าพระพุทธองค์ก่อนที่จะตรัสรู้ถ้าเกิดว่าพระองค์ท้อแท้ท้อถอยแล้วไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพุทธศาสนาก็คงไม่ไปมาถึงทุกวันนี้หรอกใช่ไหมพ่อพระองค์ไม่กลัวเจ็บกลัวตายนะฮะไม่กลัวทุกขเวทนาก็เคยปฏิบัติเหมือนกันนะเคยสู้กับเวทนาเหมือนกันที่ครูบาอาจารย์สอนเมื่อสมัยก่อนนะฮะ อยู่ห้องวิปัสสนาที่เนี่ยเป็นรูปแรกองค์แรกของวัดนี้แหละเมื่อ40กว่าปีก่อนนู้นนะฮะเห็นไหมวัดเราก็ยังไม่ได้พัฒนามีที่อยู่ไร่ไร่กว่าท่านนั้นเนี่ยมีที่เดียวสมัยก่อนนะพอมาอยู่สมัยก่อนนั้นเป็นรุ่นแรกนะฮะของวัดพอ.ศ.2562หนึ่งเจ็ดนี่จำได้ไหมตั้งแต่แรกพอพระศาสดาที่สองครูบาอาจารย์ก็ให้เขาอยู่ห้องวิปัสสนาเป็นปีๆนะเราก็ต้องไปสู้กับเวทนา ให้ไปสู้กับเวทนาไม่ใช่อะไรนั่งยืนเดินนอนตู้เวทนาไอ้ที่เรียนในศึกษาตำรับตำรามาให้ทิ้งไปหมดต้องทำตามครูบาอาจารย์ให้อ่านกายอ่านจิตอย่างเดียวพูดก็ไม่ต้องพูดให้ฉันเวลาเดียวพูดไม่ต้องพูดเขียนไม่ต้องเขียนสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดไอ้ที่เรียนมาทิ้งให้หมดเป็นวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเอาเนี่ยอ่านกายอ่านจิตอ่านความคิดในปัจจุบันนั่นอยู่เป็นปิดปีอ่ะ เมื่อความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมความฟุ้งซ่านเขาเรียกว่าอุทธะจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตจะเป็นเรื่องของบุคคลหรือวัตถุสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละท่านก็ให้ดูให้อ่านไปทําไมมันคิดทําไมมันปรุงแต่งทําไมมีอุปทานนะมันเป็นเพราะอะไรเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดทุกข์ไหมแม้แต่จิตที่คิดมันก็มีเวทนา เวทนาทางจิตเวทนาทางความคิดมันเป็นทุกข์ท่านก็ให้อ่านจิตอ่านความคิดที่มีเวทนาที่เป็นทุกข์ทุกอริยบทต้องกําหนดช้าๆเหมือนที่เราไปเข้าคงเข้าคอร์สแต่อยู่ห้องต้องละเอียดกว่านั้นนะฮะเข้าคอร์สนี่ยังไม่ละเอียดพอถึงจะไม่พูดก่อนเห็นไหมแต่ว่าอยู่ห้องวิปัสสนาต้องช้าๆต้องสโลโมชั่นช้าๆกําหนดให้จิตตรังเคลื่อนไหวได้ถ้าว่า หลุดออกไปไม่ให้สติไม่พร้อมไม่พอเคลื่อนไหวซะก่อนไม่มีสติจิตไม่ตั้งตั้งเอาใหม่ฝึกใหม่ฝึกกันมาเป็นปีๆหลายๆปีนะฮะต้องทำอยู่อย่างนั้นเห็นไหมมันจะอยากจะทำอยากจะไปไม่ไปต้องขัดใจไม่ทำตามใจที่มันสั่งบางครั้งต้องทำอย่างนั้นฝึกอย่างนั้นเวลาจะบริโภคอาหารแล้วก็ต้องกำหนดช้าๆเห็นไหม ถ้าว่าจิตมันจะสั่งให้ไปตักนั่นตักนี่ตามที่ชอบเอาไว้ทีหลังไอ้สิ่งไม่ชอบไม่ใช่เอาไปก่อนทรมานกิเลสหมดละฮะพวกตรงนั้นจนฝ่ามันจะเฉยเฉยรู้หนอเฉยหนอ
ไม่ยินดีร้ายหนอถึงจะไปตักได้นะเห็นไหมมีผลไหมการบริโภคอาหารมีผลทั้งนั้นแหละเห็นไหมมีผลถ้าพิจารณาเป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาได้อาหารนั้นก็ทําให้กลายเป็นผลไม่เป็นพิษทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องเรียนรู้เหมือนกันตรงนี้นะแม้แต่สามเณรในครั้งพุทธกาลนะสามเณรอายุยังน้อยอยู่เลย เจออาหารดีๆญาติโยมเข้ามาถวายเยอะทั้งขนมทั้งอาหารวันข้าวขณะนั้นพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าเราเรียนในพระไตรปิฎกเราก็จะรู้แหละพุทธเจ้าบอกว่าพูดเปรยๆเข้ามาสามเณรจะไปบริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวายด้วยศรัทธานะถ้าเราบริโภคด้วยความโลภแล้วมันจะร้อนเพราะความโลภก็คือไข่เหมือนกันไข่คือความโลภใช่ไหมโลภมากก็ร้อนมากโลภน้อยร้อนน้อยไม่โลภเลยล่ะไม่ร้อนเลย บริโภคด้วยความเย็นเห็นไหมบริโภคด้วยสติด้วยสมาธินะเห็นไหมมันจะเกิดความเย็นเป็นสุขเห็นไหมไม่งั้นมันร้อนสามเณรสะดุ้งพุทธเจ้าส่งเตือนพระพุทธเจ้ามียานรู้เนี่ยไม่ได้ไปมองหรอกเห็นเนนจิตใจคิดนึกอะไรก็รู้แล้วฮะต้องการจะบริโภคอาหารที่ชอบที่ใช่ขนมที่อร่อยอะไรเงี้ยตามภาษาที่เด็กฮะพุทธเจ้าเตือนอย่างนั้นเนนสะดุ้งไก่อาหารมาในบาตรแล้วตักอาหารในใส่บาตรก็มานั่งแล้วก็ ใส่อาหารแล้วก็พิจารณาคิดถึงคำตัดเตือนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้บริโภคด้วยความโลภแล้วมันจะร้อนเหมือนกลืนก้อนเหล็กแดงเข้าไปทีละคำละคำมันเป็นทุกข์นะฮะเพราะความโลภแต่ละคำก็เป็นความร้อนแต่ละคำละคำไปมันลวกปากลวกคอสามเณรพิจารณาอาหารในบาตร พิจารณาไปเพ่งไปเพ่งไปพิจารณาไปเกิดอาหารเลปฏิกูลลักษณะอาหารนั้นแจกสวยงามรูปลักษณะดีกลายเป็นของบูดเป็นของเน่าไปสามเณรพิจารณาอย่างนั้นสําเร็จเป็นพระอรหันต์ยังฉันข้าวไม่หมดบาทเลยไหมฉะนั้นการที่จะบรรลุธรรมไม่เฉพาะเจาะจงจะต้องมานั่งสมาธิหลับตาเน้นเพียงอย่างเดียวแม้แต่การพินิจพิจารณาเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นหรือว่าเห็นอสุภะมันที่เราอะไร สวดนั่นแหละสวดอะไรดวัตติงสะการะนะฮะดวัตติงสะการะหมายถึงว่าสาธยายอาการ32ฮะประจําแล้วสวดประจำเนี่ยไหมดวัตติงสะการะคืออาสาธยายอาการ32ในกายกตาสติกรรมฐานในบทสวดมนต์ของวัดต่างๆนั้นมีนั่นคือการสาธยายถึงอาการ32ถามว่าเป็นกรรมฐานไหมอาการ32หรือว่าดวัตติงสะการะเป็นกรรมฐานที่จะต้องเอามาประพฤติปฏิบัตินะ ไรอันนี้มีอาการ32ครบถึงจะสมบูรณ์แต่ถามว่ามีกี่คนกี่ท่านนับอาการ32นี้ครบมาทุกคนหมดนะถึงแม้จะสวดจะท่องจะจำได้หมดป่ะเห็นไหมสวดท่องอยู่เป็นประจำจำได้หมดหรือเปล่าน้อยคนมากที่จะจําได้ครบอาการ32ความจริงเขาไม่ให้มาท่องอย่างเดียวต้องให้มาทําเข้าถึงอาการ32นั้นเห็นไหม ครั้งพุทธกาลพระภิกษุ30รูปพระพุทธองค์บอกกรรมฐานเดวัตติงสะการะให้ไปสาธยายในป่านะ30รูปเป็นคณะ30รูปบอกกรรมฐานบทนี้พวกเธอจงเป็นสาธยายเดวัตติงสะการะอาการ32เนี่ยด้วยการอนุโลมปฏิโลมว่าย้อนไปย้อนกลับหลายๆเที่ยว จะให้มันเกิดเป็นนิมิตเกิดเป็นจักเป็นสุภะเป็นอสุภะความไม่สวยงามจากสุภะความสวยงามหรือว่าเป็นอสุภะความเปื่อยเน่าของอาการ32อันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือจะให้ได้สมาธิจิตที่ตั้งมั่นจิตไปหยุดโยงตรงทวนใดส่วนหนึ่งของอาการ32ที่เราตรวจกันนั่นนะฮะอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แลอุทังปาตตะระเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโตเกตสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปแต่จะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่ตุดรอบปูโรนะนับประการตะอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่ส
ภิกษุ30รูปนั้นไปสาธยายที่ป่าทีนี้การที่อยู่ป่าเพื่อสาธยายอาการ32นั้นก็ต้องไปดูป่าที่สงบห่างไกลจากบ้านเรือนแต่ว่าใน
ที่ป่าบ้านย่านนั้นก็มีอุบาสิกาหนึ่งเป็นชาวบ้านที่ค่อนข้างจะมีฐานะและเป็นคนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเห็นพระ30รูปนั้นมาตั้งจิตตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญภาวนาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มาปรารถนาตัวว่าท่านออกจากวัดมาแล้วมาอยู่ป่านั้นขาดเรื่องปัจจัยสี่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสมควรกับสมณะบริโภคโยมปรารถนาไว้นะ ใช่ไหมก็ให้เรียกร้องได้โยมก็จะจัดหามาให้ตามสมควรกับฐานะแต่ท่านก็บอกกรรมฐานกับโยมบ้างโยมจะได้ไปประพฤติปฏิบัติตามท่านได้กรรมฐานจากพระพุทธองค์ให้กรรมฐานบทใดพระก็บอกว่าดวัตติงสการะการสาธยายถึงอาการ32นั้นก็บอกอุบาสิกานั้นเมื่อ อุบาสิกาได้บทกรรมฐานแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติไม่ช้าไม่นานได้บรรลุเป็นอนาคามีฮะอันเกิดจากอสุภกรรมฐานนะเพราะว่าอนาคามีนั้นต้องละความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือละเรื่องของกามฮะเห็นไหมความพอใจในเรื่องของกามหมดไปแล้วก็โทสะก็หมดไปเพราะว่าอนาคามีอีกขั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้ว ละราคะโทสะได้เด็ดขาดแล้วไม่โกรธแล้วก็ไม่รักไม่ชังพูดง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านก็ไม่รักไม่ชังแล้วหมดตรงนั้นไปแล้วแล้วอุบาสิกานั้นก็ได้บรรลุคือได้คุณพิเศษคือรู้ภาวะจิตเห็นไหมได้จักขุญาณสามารถจะไปรู้วรจิตนะฮะหรือเห็นบุคคลอื่นได้พร้อมกับการได้บรรลุเป็นอนาคามีนะก็ ไปตรวจดูเป็นห่วงพระภิกษุ33รูปนั่นจะเป็นยังไงบ้างหนอนะอยู่ในป่าไม่สะดวกสบายเหมือนกับการอยู่วัดนะฮะก็ไปดูทีนี้ไปดูด้วยไอ้ตาพิเศษนั้นนะฮะความรู้พิเศษนะก็ไปเห็นแต่ละรูปแต่ละองค์ก็กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ขาดนั่นขาดนี่แต่ละรูปแต่ละองค์ไม่เหมือนกันตอนก็คืนก็คิดพระก็เลยไม่ได้บรรลุอะไรเลยใช่ไหมมีแต่ความมีวิตกวิจารณ์ใช่ไหม คิดฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าพูดของบริโภคขบฉันซึ่งมันไม่สะดวกสบายอ่ะอุบาสิกาเห็นตอนกลางคืนพระรูปนั้นรูปนี้คิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็จัดของไปให้ถวายในตอนเช้าพระภิกษุรูปนั้นก็เอะใจต่างคนต่างถามกันเอ๊ะเนี่ยท่านไปบอกหรือเปล่าเนี่ยบอกโยมที่ปรารถนานี้เปล่าว่าต้องการสิ่งนั้นนี้พระแต่ละรูปแต่ละองค์33รูปบอกว่าไม่มีใครได้บอกเลยอ่ะ โอ้เห็นท่าจะไม่ดีอุบาสิกาเนี่ยรู้ภาวะจิตเราต้องการอะไรเราไม่ทันบอกกล่าวเลยเห็นเราจะคงจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวไปคิดไม่ดีอายอุบาสิกาทีเนี้ยเราเพิ่งบอกกรรมฐานไปโยมรู้แล้วเราปฏิบัติมายังไม่รู้อะไรเลยยังคิดฟุ้งซ่านอยู่เลยก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่เอ้าเธอกลับมากันแล้วเนี่ยได้รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรกันบ้างอะ แต่ละรูปตะลงบอกก็ไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรเลยแล้วออกมาทําไมนะมันไม่อยู่ว่าภาวนาปฏิบัติต่อไปนะฮะมันได้อะไรกลับมาทําไมเล่าบอกว่าไม่ได้อุบาสิกานั้นรู้ภาวะจิตนะฮะต้องการอะไรก็หามาให้หมดไปโดยที่ไม่ต้องบอกนะเกิดคุณพิเศษแล้วเดี๋ยวจะอายอุบาสิกาพุทธเจ้าบอกว่ากลับไปเถอะดีแล้วที่เขารู้ภาวะจิตเธอไม่ต้องการให้เขารู้ภาวะจิตหรืออ่านจิตเธอออกเธอต้องมีจิตไม่ออกไปนอกกาย ไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนสำรวมสังวรประเดี๋ยวระวังในการประพฤติปฏิบัติต้องมีศีลสังวรต้องมีอินทรีย์สังวรเห็นไหมเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนนะมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมีสติสังวรนะฮะถ้ามีความสำรวมสังวรระวังอย่างนั้นเหมือนที่เราเจริญสติปัฏฐาน3ทั้งสี่นั่นนะฮะที่บอกว่าต้องเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะ ไม่มีใครมาอ่านจิตเราออกละเพราะว่าเราอยู่กับการกําหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมคือไม่ออกไปนอกกายนะภาวะจิตพระภิกษุ33รูปนั้นต้องกลับไปที่เดิมเมื่อพุทธเจ้าสั่งให้ไปปฏิบัติที่เดิมก็สํารวมระวังกลัวอุบาสิกานั้นจะตรวจดูแล้วก็เห็นภาวะจิตที่มีความพุ่งคล้าหรือว่าพุ่งแต่งอยากได้นั่นอยากในนี่จิตออกนอกนะฮะก็สํารวมสังวรระวัง ไม่ช้าไม่นานพระทั้ง33รูปนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดนี่เห็นไหมอันนี้ส่งของการเจริญดวัตติงสการะนะฮะ
เราไม่ใช่สวดในท่องอย่างเดียวเรามาทำทำให้ถูกทำให้ถึงแล้วสมาธิเกิดขึ้นได้เห็นไหมที่ครูบาอาจารย์ให้มาสวดแปลเพื่อจะได้รู้ไงฮะอาตมานี่เป็นรุ่นแรกๆที่สวดแปลนะฮะพ.ศ.2518นะ พ.ศ.2519เริ่มสร้างวัดก็มาอยู่พร้อมกันนะกับหลวงพ่อนะฮะมาจำพรรษาแรกกันที่เริ่มสร้างวัดกันนะพรรษาที่สองท่านบอกว่าแปลสวดมนต์แปลนี่มันมีทั้งความขลังและความคิดนะเพราะบาลีนั่นเป็นภาษามคตเนี่ยมันเป็นภาษาเก่าภาษาของพุทธเจ้าก็ว่าอย่างนั้นนะแต่เรามาแปลให้รู้ความหมายล่ะใช่ไหมได้ความคิดคือได้ปัญญาความเข้าใจโดยมากเราจะไปถือขลังไม่ค่อยจะมีความคิดกันเท่าไหร่นะ ชาวพุทธไทยเราส่วนใหญ่ไหมบนบานสรรกล่าวขอให้เทพเจ้ามาดลบันดาลนะฮะให้เราโชคดีเห็นไหมก่อให้ร่ำรวยแต่ไม่เอาหลักธรรมมาปฏิบัตินะฮะเยอะที่เป็นอย่างนั้นน่ะพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมคือการกระทำเห็นไหมแม้แต่ในหลักธรรมคำสอนเนี่ยของคารวะเขาเรียกว่าคารวะธรรมหรือขี้ปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์ที่บอกว่า ทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ประโยชน์ของคารวะหรือกฤหัสถ์พึงประพฤติปฏิบัติในสี่ประการนั้นเป็นหลักของชาวพุทธนะอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักขสัมปทารู้จักการรักษากัลยาณมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะ แต่แม้แปลความหมายเข้าใจง่ายๆบอกว่าอย่ากินเกินได้อย่าใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีชีวิตจะมีความสุขนะอย่าไปขี้โอขี้อวดนะฮะเกินฐานะแล้วเป็นหนี้เป็นสินกินกันได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำว่าพอดีแทนที่จะเป็นหนี้ชั่วคราวก็กลายเป็นหนี้ชั่วคนไปนะหาความสุขไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าเอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ล่ะจบตรงนั้นสมชีวิตาเห็นไหม อันนี้การเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมล่ะให้มีความเข้มแข็งบาลีบอกว่าดัมมะพอทหารมอม้าบาลีนะดัมมะแปลว่ารู้จักการข่มจิตใจตัวเองให้เป็นนะฮะบางครั้งก็ต้องข่มจิตใจให้เป็นนะมีความอดทนแล้วก็ทนอดไว้อดทนทนอดกําหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นเองมันเป็นตถัตตาบาลีว่าตถัตตามันเป็นเช่นนั้นเอง ถ้ารู้เท่ารู้ทันแล้วเหมือนหลวงปู่สังวาลที่ว่ารู้แล้วเฉยรู้เฉยนะฮะมันรู้เท่าทันนะฮะที่รู้เท่าทันล่ะความทุกข์มันก็น้อยลงอะไรเห็นไหมเหมือนที่เรากระทบสัมผัสทางอายตนะทางปัสสะนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นร่างกายถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพะหรือโผฏฐัพพะนะฮะเกิดเป็นธรรมอารมณ์เกิดเป็นความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้น แต่ทีนี้ถ้าเรามีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรล่ะมีความสำรวมจนกลายเป็นสติสังวรนะมันกำจัดนิวรณ์ได้ตาเห็นรูปก็รู้เท่าทันเห็นไหมหูได้ยินเสียงก็รู้เท่าทันจมูกได้กลิ่นก็รู้เท่าทันลิ้นดิ้มรสก็รู้เท่าทันเห็นไหมกายถูกต้องสัมผัสก็รู้เท่าทันมันเห็นทุกข์เห็นทุกข์เพราะว่ามันเกิดจากผัสสะนั่นนะความจริงแล้ว ภาษาทำให้เกิดอุปทานมันต้องมีภาษาก่อนเห็นไหมสังขารคือความปรุงแต่งเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยมันจะเกิดเป็นธรรมารมณ์ที่เรียกว่าธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มาสัมผัสนั่นเองเกิดความพอใจไม่พอใจแต่ทีนี้ถ้าเรามีสติสมาธิล่ะมันแยกออกได้มันจะยึดและรู้รู้จักการแยกนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นทุกขังไปฮะที่บอกว่าสัมมัญญลักษณะก็บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นอ
ทุกข์เนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดละรู้เฉยละฮะมันก็ผ่านไปหมดนะฮะมันเรื่องอารมณ์มันผ่านไปหมดนะฮะแต่นี้จะไปดึงเรื่องเก่าให้มาอยู่กับปัจจุบันมันไม่อยู่แล้วมันเป็นอนิจจังเห็นไหมไอ้ทุกข์ที่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นใหม่แต่เรื่องเดิมโดยสัญญาเนี่ยนะฮะ
เราไม่เข้าใจตรงนั้นเองแต่ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหมดแต่เมื่อมีสังขารความปรุงแต่งคิดนึกเรารู้ไม่เท่าทันละปัญญาในพุทธศาสนาคืออะไรฮะศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขานะปัญญาในที่นี้ไม่ใช่เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะไอ้นั่นเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องวิชาการทางโลกวิชาธรรมากินแต่ปัญญาในพุทธศาสนาบางคนเข้าใจยังคลาดเคลื่อนนะแต่ปัญญาในพุทธศาสนาปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกต่างหากละอันนั้นนะปัญญาที่จะลดทุกข์หรือละทุกข์ได้เห็นไหมเข้าใจในเรื่องของความทุกข์รู้เหตุของความทุกข์เห็นไหมลดระดับจิตให้เหนือความทุกข์อันนั้นได้อันนั้นคือปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารคือปัญญาในวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงนะฮะปัญญาของความดับทุกข์มันเรื่องปัญญานะฮะแต่ปัญญาที่เราเรียนเราศึกษากันในวิชาทางโลกมันไม่ใช่ปัญญาในพระพุทธศาสนาหรอกฮะปัญญาในพุทธศาสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเนี่ยเหมือนที่ว่าไปเข้าห้องวิปัสสนาเมื่อพรรษา2ในพรรษา2เนี่ย2518นะที่ครูบาอาจารย์ให้เข้าเพราะท่านอยู่ห้องวิปัสสนาเหมือนหลวงพ่อสนองหรือว่าปู่สว่านเนี่ยท่านอยู่ประชาใช่ไหมท่านก็ให้ไปอยู่งั้นให้ไปอ่านจิตอ่านความคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่ไงมันดับไปยังไงทำไมมันถึงได้เกิดรู้ความเกิดดับของจิตของความคิดนั่นเองท่านจะบอกว่าไม่ต้องสวดไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องพูดดูไอ้ตัววิตกวิจารมันพูดกันเองมันปุจฉาวิสัชนาเนี่ยตัววิตกวิจารเนี่ยบางทีมันก็ทะเลาะกันมันเถียงกันในภาวะจิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเป็นไงเนี่ยเราจะเชื่อข้างไหนหรือว่าเราจะเป็นกลางเชื่อไม่ได้ทั้งคู่ตัววิตกวิจารอะไรอย่างเงี้ยต้องอ่านตรงนั้นให้ออกถ้าเราอ่านตรงนั้นออกไม่หลงจิตหลงความคิดที่วิตกวิจารซึ่งเป็นนิวรณ์ที่จะเรียกเป็นมารก็ได้นะมันจะจบเห็นไหมมันจะเข้าใจมันจะเป็นอุเบกขาคือเฉยเฉยได้นิ่งได้สมาธิเกิดขึ้นได้ที่สมาธิไม่เกิดเพราะเราถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำนั่นเองนั่นที่ว่าเราจะต้องเนสันชิกให้ได้ให้หมดข้ามความฟุ้งซ่านหรือว่าข้ามความง่วงเหงาห้องนอนกดถูท้อถอยอะไรเนี้ยข้ามความลังเลทั้งหลายสงสัยในนิวรณ์ทั้ง5ได้นั้นต้องจิตใจที่เด็ดเดี่ยวปฏิบัติใหม่ๆก็อย่างนี้เหมือนกันครูบาอาจารย์นำเนสันชิก2วัน3วันนะฮะวันพระวันเสาร์นี่เนสันชิกบางครั้งต่อเนื่องกันน่ะเนสันชิกไป2วัน3วันเลยไม่หลับทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใช่กลางวันไปหลับด้วยนะกลางวันท่านก็ไม่ให้หลับสมัยก่อนนี่อยู่หลักทิศลาหลวงพ่อโตนะไม่มีที่ไหนเป็นศาลาไม้โยมก็คงเห็นภาพเก่านะสังกตินะไม่มีที่อื่นเลยให้อยู่บนศาลาไม่ต้องกลับกุฏิทั้งวันทั้งคืนน่ะอยู่นั้นไม่ต้องหลับใช่มั้ยท่านก็นําให้ทําอย่างนั้นตอนนั้นท่านถือเนสันท่านถือเนสันชิกหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านตื่นไม่นอนนะสมัยก่อนนะตื่นนั่งตลอดนะฮะไม่นอนเลยทั้งกลางวันกลางคืนใช่ไหมอยู่มาต้องนานหลายปีฮะเราก็ต้องฝึกอย่างนั้นให้มีความอดทนไม่2วัน3วันไม่ได้ให้หลังถึงพื้นเลยอะไรเงี้ยให้สู้กับเวทนาผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมฉะนั้นในอริยสัจ4เขาเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาจึงทุกข์ต้องมาก่อนเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคแหมเราอ่านคล้องต้องจำกันจนชินเลยนะแม้แต่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมก็ยังมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะฮะเห็นไหมทีนี้ไอ้ตัวสมุทัยแล้วเป็นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะต้องไปดูตัวทุกข์บางทีเราต้องให้ทุกข์มันเกิดนะนั่งๆไปแหมนานๆทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันมีเวทนาหนักเราก็พิจารณาเวทนามันเกิดอย่างไรมันจะเจ็บมันถึงจะตายหรือเปล่าจริงๆเจ็บไม่ถึงตายหรอกใช่ไหมเราถ้าเรามีความเข้มแข็งหรือมีความอดทนพอนี่เราสามารถจะไปแยกไอ้ตัวเวทนานั้นได้นะใช่ไหมเรามีใจที่เด็ดเดี่ยวถ้ายอมแพ้ล่ะมันก็แพ้เรื่อยไปอ่ะนะมันก็แพ้อยู่เรื่อยพออะไรเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเวทนาเหลือเกินเดี๋ยวกลัวจะเจ็บกลัวจะตายอะไรเงี้ยฮะความเข้มแข็งมันไม่พอทุกข์มันทุกข์จริงๆอะนะเหมือนคนใกล้ๆจะตายเนี่ยไปที่ไปดูไปสังเกตแต่ละคนเนี่ยโอ้โหทรมานมีเวทนาเยอะแต่อย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ฝึกฝนกันตอนที่ยังสุขภาพร่างกายร่างกายยังดีไม่ได้ฝึกฝนส
ก็ต้องสู้กับเวทนาไว้ก่อนพอไปสูงวัยเขาแล้วมีเวทนาหนักแล้วก็โรคมารุมเร้าก็อีกทําใจยากมันทุรนทุรายมันก็สับกระส่ายดูแล้วน่าสงสารก็ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่รู้จะแบ่งเบาเวทนาที่เป็นความทุกข์ให้ได้อย่างไรก็ได้แต่แผ่เมตตาให้อะไรเงี้ยนะเราเวลาไปเยี่ยมแม่พ่อจะ ดับดิ้นทิ้นชีวิตไปแต่ละคนก็ทรมานเหลือเกินนะฮะใช่ไหมมันเป็นทุกข์แทนที่เราจะปล่อยวางการเวลาให้มันเป็นที่นั้นเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์เห็นไหมทำกิจใจให้มันเหนือทุกข์แล้วก่อนฮะมันในอริยสติที่เราสวดในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาพิจารณาความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรใช่ไหมความทุกข์ทาง ทางกายหรือทางจิตของเราเราก็มาดูมาเรียนรู้กันนะทีนี้ผู้ที่จะเรียนรู้เหตุปัจจัยของความทุกข์ที่ด้วยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมนิโรธนิโรธะหรือนิโรธคือตัวปัญญาคือทําการทําให้แจ้งซึ่งทุกข์หรือตัวปัญญานั่นเองครับมรรคก็คือทางของการดับทุกข์วิธีเอาไว้เรียกง่ายๆกันวิธีคือการดับทุกข์อะไรเรียกง่ายๆเห็นไหม จริงก็แปลความหมายว่าทางของการดับทุกข์นะฮะมัคคาปฏิปทาหนทางของการดับทุกข์อันนี้เรามาทำป่ะปัจจุบันนี้เราก็มาสร้างมาทำมาประพฤติปฏิบัตินี่เป็นแนวทางเห็นไหมเรามาแผ่วถางทางนะฮะแต่เรามองเห็นช่องทางกันขนาดไหนนั่นก็แล้วแต่นะมีความเพียรมีความพยายามแต่ว่าทำไปได้ไหมได้ จเจริญขึ้นไหมจเจริญขึ้นถึงจิตใจเรายังไม่สงบแต่เรามีเจตนาเห็นไหมเจตนาเขาเรียกว่าเหมือนพระพุทธองค์ทรงตัดกับภิกษุบอกว่าแต่อะไรเป็นกรรมล่ะพระพุทธองค์ทรงตัดว่าไงเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิพระพุทธองค์ทรงตัดอย่างนั้นบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมที่ตัวกรรมเป็นตัวกรรมปัมหรือเป็นตัวกําหนดเนี้ยเรามีเจตนาที่เป็นกุศลธรรมเราต้องการประพฤติปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นี่มันก็เป็นตัวกรรม ตัวกรรมนี้ก็ต้องสร้างสมเอาไว้นะเห็นไหมต้องสร้างสมถ้าไม่สร้างสมมันก็ไม่เป็นนิสัยไม่เป็นบารมีที่ดูพระพุทธเจ้าเราเสียสงขายแสนกลับมาสร้างบารมีมาเรามีประสบการณ์เยอะแยะไปหมดเลยนรกก็เคยตกมาแล้วเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเห็นไหมผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยสวรรค์ก็เคยเกิดมาแล้วเป็นพรหมก็เคยเกิดมาแล้ว เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยตั้งแต่ตัวเล็กไม่เกินนกกระจอกไม่เห็นไหมไม่เล็กกว่านกกระจอกตัวใหญ่ไม่เกินช้างเกิดมาหมดเลยเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานนรกก็ตกมาแล้วพระองค์เข็ดว่าการทํากุศลกรรมไปตกนรกไฟนรกมันร้อนเหลือเกินทุกข์เหลือเกินอย่าให้เป็นไปอย่างนั้นเลยเมื่อเรามีสติปัญญาเราต้องทําให้พ้นจากอบายภูมิ เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเราต้องทําให้มันข้ามพ้นไปให้ได้ไม่ตกไปในอบายอบายภูมิคือปากทางของความทุกข์หรือว่าหลุมแห่งความทุกข์นั่นเองฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีโอกาสที่เราสามารถจะข้ามพ้นหรือว่าหลุดพ้นนะฮะเราสร้างนิสัยไปถามว่าเมื่อเรามี คติมีสุขคติเป็นคตินิมิตติดเป็นนิสัยล่ะสุขคติแปลว่าไปดีใช่ไหมคตินะฮะคติธรรมประจําใจของเราต้องมีความภาคเพียรใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าอย่างน้อยเราก็ต้องรักษามนุษย์สมบัติเอาของเราไว้ให้ได้นะเพราะว่ามนุษย์สมบัติด้วยคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มันทําให้เกิดเป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ไปถึงนิพพานก็ได้ถ้าไปล่วงไปอยู่ในอบายภูมิเสร็จเลยไหม โอกาสน้อยเลยพอจะขึ้นมาจากอบายภูมิได้โอ้ใช้เวลาเนิ่นนานเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเข็ดนะเข็ดตรงเนี้ยที่สมัยที่ท่านเป็นในพระโพธิสัตว์เป็นพระเตมียะโยมก็คงได้ฟังกันอยู่ใช่ไหมพระเจ้าสิบชาติใช่ไหมที่เป็นพระเตมีใบ้เพราะอะไรพระองค์มาระลึกนึกถึงทําเป็นใบ้ต้องอายุถึง16ปีใช่ไหมพวกที่ทํานายทายทักประจบสพก็บอกว่าเอาไปฝังเธอเป็นกาลิกินีนะพระราชโอรสไปฝังพระราชาว่าพระราชโอรสเป็นกาลิกินีเอาไปประหารเธอใช่ไหมอายุ16แล้วยังเป็นใบ้อยู่เลยใช่ไหมจริงๆพ่อก็จะให้ของราชให้เป็นกษัตริย์เนี่ยแต่ทีนี้
พระเตมีนั้นรู้ตัวว่าระลึกไปได้ว่าโอ้มาดิตชาติเคยเป็นกษัตริย์มาหลายภพหลายภูมิสั่งประหารนักโทษฆ่ามนุษย์ที่ทำผิดนะยังไปอยู่ในอบายภูมิต้องเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีมันทุกข์ทรมานเหลือเกินเรานี่เราขึ้นเราพ้นมาจากนี้แล้วพ่อเราเขาอยากจะให้เป็นกษัตริย์ครองเมืองจะต้องไปตัดสินคดีต้องไปลงโทษเป็นบาปเป็นกรรมบารมีเราอาจจะต้องถูกดรอปไปเห็นไหมต้องไปเสวยวิบากกรรมนั่นอีกพอจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโอ้โหใช้เวลาอีกเนิ่นนานเหลือเกินทำเป็นใบ้ซะดีกว่าทำให้เป็นพิกลพิการไม่สมประกอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นกษัตริย์ไปครองเมืองอะไรนั่นก็ทำตัวอย่างนั้นใช่ไหมในที่สุดก็ไม่ต้องเป็นพอทหารจะเอาไปประหารชีวิตจะไปขุดหลุมฝังจะไปประหารชีวิตเอาไปนอกเมืองนะใช่ไหมพระราชาก็เชื่อคำตำนายไทยทักของโหราอาจารย์นะเนี่ยใช่ไหมพวกพราหมณ์เนี่ยใช่ไหมตำนายไทยทักอะไรว่างั้นนะเป็นกรณีก็ต้องไปประหารเสียไม่งั้นบ้านเมืองจะวุ่นวายนะฮะจะเป็นวินาศเกิดเพศภัยอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะแต่พอทหารพอจะไปประหารปั๊บไปถึงที่แล้วพระเตมีก็แสดงปฏิหารยกรถที่นั่งมานั้นขึ้นด้วยกำลังมหาศาลนะพวกทหารนั้นตกใจโอ้โหมีกำลังวังชาขนาดนั้นแล้วก็พูดได้บอกกับทหารว่าเออเราที่จริงเราไม่เป็นบ้องเป็นใบ้อะไรแต่ว่าเรากลัวจะต้องไปทำบาปเพราะว่าพ่อเราจะให้ของราชจะให้เป็นกษัตริย์เนี่ยเราไม่อยากเป็นนะเพราะเราปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณต้องการที่จะไปเป็นพุทธเจ้าเราสร้างบารมีมาหลายภพหลายภูมิแล้วใช่ไหมทหารถึงได้รู้ก็มาฟังเพราะเห็นอภิธิหารเนี่ยก็มาฟังทำพระโพธิสัตว์พระเตมีก็แสดงธรรมอะไรให้ฟังพวกทหารนั้นบอกไม่อยากจะกลับวังอยากจะบวชอยู่ด้วยท่านก็สอนเรื่องเวรเรื่องกรรมให้ฟังไงเคยตกนรกเพราะทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ในการระลึกชาติได้มันก็ดีอย่างนั้นนะฮะทำให้รู้โอ้เนี่ยเป็นอย่างนี้ทหารเขาฟังเออมันน่ากลัวเรื่องกรรมเหลือเกินในนี้ก็เล่าให้ฟังหลายพบหลายภูมิระลึกชาติได้ก็ไปให้ไปบอกให้ทหารตัวหนึ่งให้กลับไปบอกพระราชบิดามารดาเนี่ยเพราะว่าพระราชบิดาทราบข่าวว่าพระเตมีนี่ไม่ใช่เป็นใบ้อะไรจริงพูดได้อะไรได้แล้วก็แสดงอภิธิหารอะไรมหัศจรรย์ได้ยังไม่มีกำลังอะไรมากก็มีเป็นผู้มีบุญก็อยากจะไปตามลูกของตัวเองให้มาเป็นกษัตริย์ก็มากับทหารพระมเหสีมาหาข้าราชบริพารเพื่อจะมาเชิญพระโพธิสัตว์หรือพระเตมีนี่กลับไปราชวังแต่มาถึงที่ไหนได้พระเตมีก็แสดงธรรมให้พระราชบิดามารดาฟังอีกข้าราชบริพารบอกก็เลยบวชเป็นฤาษีกันหมดเลยบวชถือศีลสมัยก่อนไม่มีพระใช่ไหมมีแต่นักบวชนอกศาสนานักบวชลัทธนาเขาเรียกว่าปริพาชกนักบวชชายปริพาชิกานักบวชหญิงมันมีก่อนพระพุทธศาสนาครับแล้วยุคก่อนสมัยเก่าเขาก็มีกสิณสิบมากันแล้วนะฮะที่ศาสนาพุทธเรายังนำมาใช้ใช่ไหมกสิณเนี่ยเพื่อทำสมาธิหรือให้เกิดวิปัสสนาก็โดยการเพ่งอะไรกสิณสิบมันมีอยู่ในกรรมฐานที่สิบนะฮะใช่ไหมพวกนักบวชนอกศาสนาหรือว่าพวกฤาษีเขาก็มีอยู่แล้วเป็นการบำเพ็ญฌานได้รูปฌานอรูปฌานแม้แต่พุทธเจ้าเองใช่ไหมก่อนที่จะมาตรัสรู้ก็มาเรียนกับทุกขดาบทอาราลดาบทสองอาจารย์นั่นก็เรื่องสมาธิเท่านั้นแหละนะแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนายังละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าข่มไว้ได้ด้วยอำนาจของสมาธินะครับไม่มีส่วนตรงนั้นแต่ไหมแต่นี้พระเจ้ามีส่วนตรงนั้นที่เรามาดูมาวิเคราะห์ย้อนมาถึงวิเคราะห์พระเจ้าเอ๊ะทำไมพระเจ้านั่งทนจริงโอ้พระพุทธเจ้าเคยเรียนมากับอาราลดาบทอุทกดาบทด้วยการบำเพ็ญฌานนะผู้บำเพ็ญฌานนี่ต้องอดทนนะเหมือนฤาษีทุกวันนี้ก็ยังมีนะไอเดียที่ไปดูว่าคนนั่งได้เป็นวันเป็นคืนบางทีเขาไปแช่น้ำในแม่น้ำอะไรที่ฤาษีเกตนะแช่น้ำในภูเขาหิมาลัยที่ไหลไปสู่แม่น้ำคงคาอะไรเงี้ยนั่งได้เป็นวันๆเลยอยู่เป็นวันทุกกับความเย็นได้แสดงว่าเขาเพ่งกสิณหรือว่าใช้ธาตุไกวมีเตโชธาตุเราเคยไปลองมันกันไปแช่ทีแรกก็โอ้โหชาเหมือนกันเย็นนะน้ำมันเหมือนกันในตู้เย็นนั่นนะเห็นไหมน้ำเหมือนน้ำในตู้เย็นนั่นเลยเย็นแต่มานานๆไปเราพยายามฝึกแกทำจิตจำใจนะฮะพอเคยฝึกมาบ้างเออมันก็ช่วยจากเย็นนะก็หายเย็นได้เหมือนกันแต่ต้องฝึกนะ
ไม่งั้นมันก็เย็นนะเข้าไปถึงกระดูกพวกกระดูกหมดน้ำมันก็น้ำในตู้เย็นนะแต่ฤาษีเขาอยู่ได้เป็นครึ่งวันค่อนวันเพราะบำเพ็ญฌานนะฮะกสิณนั่นเองอะฮะเห็นไหมมีเตโชกสิณคือธาตุไฟเรามีธาตุตรีไม่ได้ร่างกายของเราเห็นไหมธาตุตรีดินน้ำไฟลมหรือดินน้ำลมไฟอะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกกลับไปกลับมาเห็นไหมมีทั้งธาตุทั้งตรีเนี่ยพวกเล่นกสิณเขาสามารถจะนําท้ายธาตุในร่างกายเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นฌานได้ฮะนั่นกสิณสิบนี้มันเป็นมาก่อนปริพาชกปริพาชิกาก็สามารถจะมากระทำได้ในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะนักบวชเห็นไหมก็ทำได้ฉะนั้นพุทธเจ้าท่านเมื่อเป็นพระเตมีแล้วท่านแสดงธรรมให้พ่อแม่ออกบวชสละราชสมบัติออกมาบวชท่านก็บำเพ็ญบารมีมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายภพหลายภูมิเป็นชาติสุดท้ายที่ว่าอะไรมาเป็นพระเวสสันดรที่บริจาคทานหรือว่าบางคนก็มาถามเอ๊ะหลวงพ่อในพระพุทธเจ้าพระเวสสันดรทำไมใจร้ายกันจังเลยนะบริจาค
ในชาติใดพบใดจะได้มาโปรดมาไอพระชายาแล้วพระราชบุตรให้บรรลุธรรมอันนั้นไปด้วยไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะเพราะเกิดมามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมือนเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นทุกข์มันมีเวทนาทั้งนั้นแหละเวทนาทางกายทางจิตถ้าเราดูให้ดีอะ หลวงปู่สังวาลเคยบอกให้ฟังเลยว่าท่านไม่ต้องไปอยู่นานแล้วแก่แล้วทรมานมีเวทนาเยอะท่านก็เคยพูดให้ฟังนะไปหาร่างทิพย์อยู่ดีกว่าไม่ทรมานอันนี้มันเวทนาก็มันนึกถึงคําที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วอ่านในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าว่าทรงตรัสว่าไงคนแก่ก็เหมือนเฟียนเก่าชำรุดสุดซอมโทรมซ่อมไม่ไหวนะซ่อมนั่นก็เสื่อมที่นี่ซ่อมที่นี่ก็ไปเสื่อมที่นั่นอีกฮะแต่เดี๋ยวนี้เปรียบเทียบเป็นเกวียนเขาบางคนงานจะไม่รู้จักกันต้องเป็นรถเก่าเนี่ยเป็นรถเก่าอย่างนี้ไหมซ่อมนั่นก็เสียนิดนี่ไหมมันไม่สมบูรณ์แล้วฮะเห็นไหมมันทรงกระสุดแล้วฮะมันมีกับทรงกับสุดไปเสื่อมถึงสุดจนซ่อมไม่ได้มันเป็นในลักษณะนั้นสังขารของเนี่ยมันก็เรื่องตัวเองเหมือนกันนะฮะพออายุ60เลยไปแล้วก็ใกล้70นี่เริ่มเสื่อมนะสู้กับเวทนาเยอะ แต่ว่าดีว่าพื้นฐานเราเคยปฏิบัติทุกเวทนามาเยอะตั้งแต่ต้นนะ40กว่าปีเห็นไหมมันจึงทนได้อะเห็นไหมทนได้เพราะอะไรเราฝึกมาแต่ทีนี้ไม่ฝึกแล้วสู้เวทนาไม่ไหวเนี่ยนะสำคัญนะที่บอกให้ฝึกนะให้มีการในสันทงในจิตก็เพราะอะไรอะพอเราถึงเวลาเราแก่ๆมากๆเราเวทนามันเยอะมากเลยฮะมันคือครูบาอาจารย์บอกนะที่จริงพุทธเจ้าท่านบอกมาก่อนนะ ท่านก็ปองอายุสังขารอายุ80เพราะจะดับขันธปรินิพพานเพราะอะไรมันทรมานมันมีเวทนามันอยู่ไม่เป็นสุขหรอกเห็นไหมเป็นทุกข์สู้กับเวทนาต้องทำจิตให้ข้ามเวทนาอยู่เรื่อยๆเห็นไหมจะสุขไหมนะมันไม่สุขกับสังขารร่างกายที่อาศัยอยู่ฉะนั้นสังขารคือร่างกายและจิตใจเราสวดอยู่บ่อยๆไหมสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่เจ็บตายไปใช่ไหมตรวจอยู่เป็นประจำป่ะใช่ไหมมันเสื่อมไปถูกความเสื่อมไม่มีความสุขหรอฮะฉะนั้นเราก็จะต้องสั่งใช้สังขารร่างกายที่มันเสื่อมยังเสื่อมถึงไม่มีสุดนะฮะเราก็มาประพฤติปฏิบัติให้มันได้อานิสงส์เกิดคุณค่าสูงสุดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยใช่ไหมฮะอันนี้สำคัญ ดังนั้นย้อนมาถึงพระเวสสันดรที่เขาคนมาถามบอกว่าทำไมพระเวสสันดรนั้นมีจิตใจที่รู้สึกว่าไม่รักไม่ห่วงพระชายาหรือว่าพระราชบุตรของตัวเองเลยฮะบุตรของตัวเองอ่ะไม่คือพูดง่ายๆไม่ห่วงลูกของเมียเลยเนี่ยไม่รักจริงๆว่าบริจาคไม่ได้หมดนะเห็นไหมสละเป็นทานได้หมดเพราะอะไร เพราะผู้ที่เป็นพุทธเจ้าต้องมีทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีแม้แต่ชีวิตตัวเองก็สละได้เป็นปรมัตถ์นะฮะจะว่าแต่ภรรยาหรือลูกหรอชีวิตตัวเองก็สละให้เป็นทานได้ถึงจะเป็นพุทธเจ้าได้เห็นไหม สละชีวิตตัวเองให้เป็นทานได้ต้องทำถึงขนาดนั้นเห็นไหม
ถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีหนึ่งเดียวอย่างนั้นดังนั้นเมื่อพระองค์บริจาคเห็นไหมหรือว่าสละต่อคุณมาที่อะไรเลือกกันหาชาลีนะฮะปริชายาชื่ออะไรมัสสีใช่ไหมเวสันดรใช่ไหมยมจำได้กันใช่ไหมมัสสีกันหาชาลีเนี่ยที่จริงตาจุดชกมาตีกันหาชาลีต่อหน้าพระพักของพระเวสสันดรก็ชักพระขันออกมาหลายครั้งด้วยอะไรความรักความห่วงใยในลูกอะฮะเพราะใครมาตีลูกเราไม่ค่อยได้แล้วเราคนมีลูกบางทีเราก็ยังไปเชื่อลูกในทางที่ผิดก็เหมือนกันนะฮะเห็นไหมใครก็มาบอกมาเล่าว่าเออลูกเราไปทำไม่ดีไม่ใช่ที่นอกบ้านเราก็ไม่เห็นบางทีเราก็ไม่เชื่อเราก็เชื่อลูกของเราอะเห็นไหมยังโกรธคนนี้ก็มาบอกมาเล่าเลยใช่ไหมที่ก็เห็นเลยนะเพราะว่าเราความรักลูกก็ไม่ใช่อะไรรักจะหลงรักต้องรู้นะฮะต้องเข้าใจมั้ยเดี๋ยวนี้ยิ้มชัยก็ไม่ค่อยได้ใช่มั้ยฮะรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนั้นก็มีพาทิตว่าไงรักกลัวให้กลัวหายท่านให้ผูกรักลูกให้ดีต้องตีด่าหากพ่อแม่พนอลูกถูกเวลาลูกก็จะพาตระกูลจํารุ่นเจริญนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้อ่ะพ่อแม่ตีลูกลูกก็จะไปฟ้องอีกฮะครูบาอาจารย์จะตีเด็กลูกศิษย์ก็ไปฟ้องอีกใช่มั้ยเป็นอย่างนั้นมั้ยเมื่อก่อนนี้เขาได้ดีเพราะตีอ่ะเมื่อก่อนนี่จําได้ยังเป็นนักเรียนอยู่พ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปทําผิดอะไรครูบาอาจารย์เค้าตีมาเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์มาฟ้องตีซ้ําอีกนะกลับมาบ้านน่ะใช่มั้ยทีนี้ไม่มีแล้วฮะแบบนั้นนะฮะเรามานึกถึงเออร้อยดีพ่อแม่พ่อครูบาอาจารย์ที่ว่ารักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรมันดีตรงเนี้ยแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีถูกการถูกเวลาไม่ใช่ตีด้วยอารมณ์ต้องตีด้วยเหตุผลเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่จะตีครูจะตีก็บอกว่าทําแบบนี้ผิดมั้ยตีกี่ครั้งตีครึ่งโลได้ป่าวตี3ทีได้ป่าวเนี่ยเขาก็จะบอกก่อนเนี่ยผิดอย่างเงี้ยเจ็บจะได้จําทีหลังทําอะไรจะได้คิดให้รู้ว่าสิ่งนี้มันผิดไงใช่มั้ยคนโบราณเค้ามีเหตุผลนะแต่เดี๋ยวนี้ใช้อารมณ์กันนั่นนะฮะใช่มั้ยมันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเข้ามั้ยเราคนส่วนใหญ่เราก็ไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใช่ในสิ่งที่ไม่ชอบไอ้ที่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ว่าไม่ชอบอะไรก็กลายไปในงานนั้นมันก็เลยไม่แก้ปัญหาอะไรกันไม่ก็จะได้ฉะนั้นพระเวสสันดรเมื่อชูตาชูชกตีกันหาชาลีต่อหน้าชักไอ้พระขันมาสองครั้งสามครั้งจะฟันตาชูชกบอกเออไม่ได้เราต้องมีขันติความอดทนความยับยั้งเอาไว้เพื่อสร้างบารมีให้ถึงที่สุดเราจะได้โปรดภรรยาของเราแล้วลูกของเราให้พ้นจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เราปรารถนาพุทธภูมิและในที่สุดเมื่อพ้นจากเป็นภพสุดท้ายเมื่อที่สร้างฐานบารมีนั้นน่ะก็มาตรัสรู้อนัตตสัมมาทิฏฐิโพธิญาณมาเป็นพระพุทธเจ้ามาจุติมาเป็นพุทธเจ้าอันนั้นเป็นภพสุดท้ายนะหลังจากที่ว่าบริจาคทานนั้นแล้วเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพอมาถึงยุคของพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายาก็เลยมาจุตินะฮะมาจุติในกลั่นของพระนางสิริมหามายาไงฮะเพราะว่าผู้ที่เป็นแม่เมื่อพระโพธิสัตว์มาจุติแล้วจะต้องที่วงโคตรคือจะต้องตายจะมีคนอื่นมาจุติอีกไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นพุทธมารดาของพุทธเจ้าก็จะมีพุทธเจ้าเพียงได้พระองค์เดียวแล้วก็จะต้องที่วงโคตรไปใช่ไหมเมื่อตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็นึกถึงมารดาที่ให้กำเนิดเกิดมาใช่ไหมเรายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณเลยพระมารดาเราก็ตายตั้งแต่เราอายุอยู่ยังเล็กๆ เลยเนี่ยเราได้ตรัสรู้ธรรมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเราอย่าไปโปรดมารดาของเราให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะอันนี้เป็นอะไรทรัพย์เป็นทรัพย์มันไปเกิดเนี่ยโอ้รู้ว่าโอ้พุทธมารดาของเราไปจุติเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรอยู่นะฮะไปจุติเพราะว่าพระนามารดาก็ต้องมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกันแล้วมหาสัตว์หรือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นั้นก็ต้องจุติมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะเมื่อประสูติออกมาแล้วอยู่ไม่ได้เท่าไหร่ก็ต้องที่วงคตไปจุติเป็นเดิมอะไรเงี้ยก็คิดถึงไงไหมเมื่อตัดรู้เมื่อนึกถึงพุทธมารดาแล้วก็นึกถึงอาจารย์สองท่านสุดท้ายคืออลาระดาบทอุทกดาบทที่สอนสมาธิสอนรูปฌานนะรูปฌานให้อะไรเงี้ยก่อนที่จะได้มาตัตลุอนุตตรสัมมาทิฏฐิญาณก็ได้พื้นฐานมาจากอลาระดาบทหรืออุทกดาบทที่นั่งสมาธิที่ทนอะไรเงี้ย
ก็เรามาคิดมาวิเคราะห์ดูเนี่ยที่พุทธเจ้านั่งสมาธิโทนตอนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้ได้สมาธิมาจากอัลลาระดาบทอุทกดาบทนะฮะถ้าเรามาพิจารณาอย่างเดียวที่มามาดแม้นวันนี้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่งแต่หัวค่ำไปยันค่อนลุ่งถึงได้ตรัสรู้นั่งไม่ได้ตอนที่ไปที่โคนโพตรัสรู้ไปครั้งแรกเมื่อพอศ.2526 30กว่าปีมาแล้วเห็นไหม30 กว่าปีตรง5ทั้ง6อ่ะเป็นในสันติกี่นั่นไปทำทักกีนาวัดเดินจงกรมหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าไม่หยุดเลยนะเพราะเรามานึกว่าโอ้เรานั่งไม่ได้นะฮะแต่หกโมงเย็นไปถึงหกโมงเช้าเราเดินกำหนดไปเราเดินได้เราเดินได้ตั้งแต่สว่างไม่ถ่ายหนักไม่ถ่ายเบาเลยดังนั้นไม่หยุดเลยเห็นไหมเพราะว่าไม่มีความฟุ้งซ่าน ไม่มีความง่วงเหงาเหานอนเคยลองปฏิบัติกันไหมไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วงเหงาเหานอนเดินตั้งแต่นี่แหละหกโมงเย็นไปถึงหกโมงเช้าไม่หยุดเลยอะทนนะเนี่ยจะไปทายหนักใส่เบาก็ไม่ทายอดทนอดทนกดกั้นนะฮะมันหายมันคลายไอ้ทุกขเวทนาที่ทายหนักใส่เบาก็มันก็หายไปตัวก็เบาเดินได้สบายเลยฮะไม่ง่วงเหงาเหานอนนะสู้กับนิวรณ์ เป็นในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมสู้กับนิวรณ์เพราะเรามานึกถึงพุทธเจ้าไงมันมีปิติใจไงฮะนึกถึงพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้มาสอนเราท่านโอทนทุกขเวทนาท่านไม่ยอมแพ้กับนิวรณ์เลยนะถึงได้ทําท่านอดทนไม่กลัวเจ็บกลัวตายเลยนะเราก็บูชาท่านนะฮะเมื่อไปถึงที่นั่นเป็นครั้งแรกเมื่อ30 กว่าปีก่อนนู่นนะฮะก็ได้ปฏิบัติปฏิบัตินะฮะอย่างนั้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจให้มันถูกนะบางคนไปบอกว่าพระเวสสันดรนั้นโอ้โหขาดเมตตานะสละลูกสละเมียได้อะไรอย่างเงี้ยที่จริงท่านมาโปรดทีหลังนะนางยโสธราหรือราหุลนะก็มาสําเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์หมดนะเห็นไหมยโสธราก็ได้บวชมาเป็นภิกษุณีก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมแล้วก็พระราหุล ก็ได้มาเป็นเนนแล้วก็เป็นพระสําเร็จเป็นพระอรหันต์หมดแม้แต่พุทธมารดานะพระพุทธองค์ก็เมตตาไปทรงโปรดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะฮะแต่พุทธมารดามันเป็นจุติเป็นเทพบุตรอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตมันสูงกว่าชั้นดาวดึงส์นะฮะชั้นดุสิตเนี่ยไปถึงยามาก่อนแล้วไปถึงดุสิตเนี่ยมันสูงขึ้นไปนี่ดาวดึงส์เนี่ยแต่ว่าชั้นดาวดึงส์เนี่ยจะมีเทวดาเยอะไงฮะ มีเท้าสกัดเทวราชที่เรียกว่าเราเรียกกันพระอินทร์พระอินทร์นั่นนะฮะเป็นจอมเทพอยู่นะฮะอยู่ชั้นดาวดึงส์เห็นไหมบางคนมาถามว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยเทพบุตรเนี่ยมีนางฟ้าต้อง500อะไรเยอะเลยไหมเห็นไหมมีนางฟ้า500เห็นไหมเราจะได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในกามาวจรเนี่ยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดนะฮะเห็นไหมยังก็กลับมาจุติง่ายโดยง่ายเนี่ยเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ย ติดในความสุขเลยฮะติดอยู่ในความสุขก็จะเวียนว่ายแต่เกิดนะฮะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไปแสดงธรรมไปจำพรรษาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนะเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆไม่ใช่ไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขออภัยไปจำพรรษาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เห็นไหม3 เดือนแสดงอะไรโยมแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับอะไร ที่เราไปสวดพระสวดอภิธรรมนะเนาะเห็นไหมที่หลวงพ่อสวดอภิธรรมที่หลวงพ่อทิตตดาทรงใจที่จริงนะไม่ได้เอามาสวดศพนะอภิธรรมเจ็ดคำภีนั้นพุทธเจ้านําไปแสดงธรรมโปรดเทวดานะที่จริงประสงค์อย่างแรกเลยไปโปรดพุทธมารดาที่ตัวเองยังไม่ได้แสดงกตัญญูกตเวทีอ่ะ จึงมีคําบอกว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือว่าเป็นพื้นฐานของคนดีอ่ะฉะนั้นเราจะอ่านคล่องท่องจำฮะแต่ได้เลยไหมแต่ทํากันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าทํากันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่พุทธเจ้านําทําให้ดูเป็นต้นแบบเลยไหมฮะเป็นต้นแบบให้เราดูแม้แต่พุทธเจ้าเองถ้าไม่มีพุทธมารดาก็ไม่มีพุทธเจ้าท่านจึงขึ้นไปโปรด พุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปแสดงอภิธรรม7 คำภีร์นะฮะจนเทวดานั้นไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นนะสำเร็จเป็น
โสดาบันนะฮะโสดาบันคือได้ดวงตาเห็นธรรมนะฮะใช่ไหมได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นเห็นไหมอริยะบุคคลเบื้องต้นเห็นไหมคือโสดาบันเห็นไหมเทวดาบรรลุได้เห็นไหมละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตปรมาสโสดาบันนั้นพระสังโยชน์ก็เรียกสังโยชน์เครื่องลอยลัดผูกมัดใจนั้นสังโยชน์ขั้นต้นเห็นไหมสกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาสีละพัตตปรมาสเข้าใจในเรื่องศีลนะฮะมีหลายคนมาถามบอกว่าพระโสดาบันนี่มีครอบครัวมีฮะพระโสดาบันมีความโกรธไม่โกรธแต่ว่าไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ขาดสติช่วงหนึ่งแล้วพระโสดาบันได้ล่วงละเมิดศีลห้าไหมไม่ล่วงละเมิดนะฮะเหมือนนางสุชฎานะฮะได้โสดาบันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยมีลูกกี่คน20คนอะมหาวาติกานะลูกเยอะไหม นางวิสาขาเคยได้ยินไหมมหาอุบาสิกาในพุทธศาสนามีลูกต้อง20คนนะนะแต่เป็นโสดาบันเป็นระยะบุคคลเขาเรียกว่าเป็นพระนะฮะเป็นพระที่แท้จริงคือพระที่จิตที่ละนิวรณ์ได้เห็นไหมหรือว่าละสังโยชน์ได้นะเป็นพระไม่ใช่สมมตินะฮะแต่พระสมมติเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้มาขนอะไรเป็นพระสมมติหรือสมมติติดสงอะไร แต่ถ้าพระนี่แม้แต่เป็นคารวะก็เป็นพระได้อะพระที่ความหลุดพ้นผู้หญิงผู้ชายไม่จํากัดเห็นไหมไม่จํากัดตรงนั้นเหมือนอนาถาปิฎกเศรษฐีมหาปวัตโตก็เหมือนกันก็บรรลุเป็นโสดาบันเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมอันนั้นเขาไม่ล่วงละเมิดศีลห้านะตัวตายดีกว่าศีลขาดเจตนาที่จะทุศีลไม่มีเพราะว่ารู้ว่าศีลนั่นคือทรัพย์ของพระอริยะบุคคล เข้าใจความหมายไหมรับที่แท้จริงนะฮะซึ่งจะมาเปรียบเรื่องกับวัตถุไม่ได้ไม่ใช่เลยจำตายดีกว่าที่จะไปทุศีลอะไรประเภทนั้นนะฮะฉะนั้นพุทธเจ้าไปแสดงโปรดพุทธมารดาต้องไปเชิญเทพบุตรจากชั้นดุสิตมาวังที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสามเดือนบรรลุธรรมกันไปเยอะไปหมดเลยเข้าใจถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะ เพราะนั้นใช้หน้าค่าน้ำนมหมดพ้นที่ว่าพระพุทธองค์ก็ยังมีคำตรัสที่ว่าลูกคนใดใครคนหนึ่งเมื่อบวชแล้วสามารถจะแรงธรรมโปรดมารดาบรรลุหรือว่าบิดาบรรลุเป็นโสดาบันถือว่าไม่ไปอบายภูมิแล้วนะพ้นนรกแล้วอะไรแล้วนี่ถือว่าชดเชยชดใช้ค่าน้ำนมบุญคุณของพ่อแม่ได้หมดนะฮะยุคนี้สมัยนี้ก็คงจะลำบากเหมือนกันนะฮะให้เพียงแค่มีศีลห้าอย่างเดียวนี่ก็คนจะยากก็คงจะลำบากเหมือนกันนะทำได้น้อยมากนะรู้สึกกันนะแต่ก็อาจจะมีอย่าหลงเหลืออยู
ของลูกเป็นผู้สลายบิดาทุกวันนี้เขาเรียกว่าอนันตกามห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานในภพนั้นตกนรกเดียวนะเป็นอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมโทษหนักนี้มีกี่ข้อกี่ประการนะฆ ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตุบาทยังพระพุทธองค์ให้ห่อพระโลหิตหรือว่าทำสังฆเภทนะอย่างอภิการนี้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานในภพนั้นภูมินั้นนะตกนรกอย่างเดียวนะทำบุญอะไรก็ไม่ขึ้นเลยตรงนั้นนะจบตรงนั้นในภพนั้นนะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานอะไรตรงนั้นนะก็ต้องระวังกันหน่อยเดี๋ยวนี้มีเยอะนะฮะเห็นไหมมีข่าวอะไรกันเยอะขึ้นน่ะเป็นชาวพุทธที่ว่าไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยฟังเทศน์ฟังธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยดีฮะว่าครูบาอาจารย์มีทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์นะฮะมีภาพไปโบสถ์ถึงบ้านเลยมีทั้งภาพมีทั้งเสียงอะไรเงี้ยสมณานันจัดทัศนางการได้เห็นสมณะไปสู่บ้านถูเรือนในนี้พระบางทีไม่อยู่กับวัดนี่ก็ไปพบปะกับญาติโยมได้ทางทีวีใช่ไหมทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมทางยูทูบมีใช่ไหมของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์มีหมดเลยเราดูเลือกดูเอา
แต่เดี๋ยวนี้แปลกจริงๆไอ้ที่เรื่องคนจะดูไม่ดูอ่ะนะไปดูในทางที่มันเกิดกิเลสนะทำให้ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยชอบกันจังเลยนะแต่ดูให้ทำให้เกิดอะอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปทำให้รู้จักบาปบุญคุณรู้จักบาปบุญคุณโทษอะทำให้คุณค่าของชีวิตเนี่ยเป็นมนุษย์โถเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมีศีลมีธรรมอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจก็มีเยอะที่เป็นลักษณะนั้นนะฮะไอ้ที่รู้เพราะอะไรมาพูดให้คุยให้ฟังเราก็รู้แล้วนะมีความคิดมีความเข้าใจอย่างไรมันสูงมันต่ำมันดำมันขาวอย่างไรมันเห็นชัดเลยนะฮะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ก็ไม่ว่าการนี้เปรียบเทียบให้ฟังฮะแล้วก็คอยจะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันอะไรกันเนี่ยความจริงนะฮะก็บอกว่าอะไรโลกทุกโลกทุกวันนั้นเจริญเกินนำธรรมวัตถุล้ำนำโลกวุ่นหมุนลูกเร็วจีเห็นไหมฮะอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และไอทีล้วนมากมีของใหม่ในวงการมวลมนุษย์จึงต้องวุ่นหมุนตามโลกจึงโชนโชคแอคชั่นกันเถินขานหลงวัตถุลุกอำนาจกิเลสมารดลบันดาลให้คนมืดมนไปเพราะสิ่งงามกามคุณพามุ่นหมกทั้งปัดหกพาพองให้หลงไหลใช่ไหมเป็นงั้นหรือเปล่าโยมฮะเขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าสัตว์กินอะไรเห็นไหมรู้จักไหมสังคมก้มหน้าฮะอย่างเงี้ยสัตว์กินเห็นไหมใครพูดก็ไม่ได้ยินไม่สนคนในครอบครัวกันเหมือนกันแม้แต่มาวัดก็ไม่สนกันนะบางคนนะมีรองเครื่องคอสกีนะคุยกับคนนอกกันไลน์ไปไอเฟซไปอะไรเงี้ยนะใช่ไหมปรึกษาหาลือกันบ้างหาเรื่องกันบ้างเห็นไหมอยู่ในไลน์ในเฟซอะไรนะฮะเนี่ยน่าเป็นห่วงนะที่มีปัญหาที่มาคุยให้แก้ปัญหาในครอบครัวก็บอกว่าเออเนี่ยเรายังประพันธ์ไว้ให้เลยฮะหลวงพ่อประพันธ์ไว้ให้นะสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาเข้าใจความหมายไหมใช่ไหมสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาคือไม่สนใจหรือใส่ใจกันนะเฟซไลน์ไปจนถูกหลอกไปตามๆกันเลยนะเยอะเลยนะใช่ไหมแล้วก็มาบอกพระให้พาช่วยพระจะช่วยอะไรทันนะถูกหลอกไปแล้วอะมาบอกทีหลังครับว่าช่วยทันไหมให้พระช่วยสักหน่อยอะไรฮะเวลาพระพูดก็ไม่ค่อยจะเชื่อพระนะฮะใช่ไหมเนี่ยสำคัญนะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องใช้สตินะฮะใช่ไหมใช้ปัญญาสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสมันสำนึกนึกถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่มันถูกต้องและเหมาะสมฮะใช่ไหมอันนี้สำคัญนะวุฒิภาวะฐานะหน้าที่เราจะไปปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมฮะเหมือนการที่เรามาวัดเนี่ยฮะมารักษาศีล8นะฮะนอกเหนือจากการอยู่บ้านอยู่เรือนเราอาจจะรักษาศีล5บ้างไม่รักษาบ้างอะไรประเภทนั้นอ่ะเนาะแต่ว่ามาถึงวัดมารักษาศีล8นะเราก็ต้องมาสำรวมสังวรระวังให้มากขึ้นนะฮะมีอินทรีย์สังวรมากขึ้นมาถือเพศผมมาจันนะฮะอันนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะสูงมาจากศีลห้าอีกขั้นหนึ่งมางดเว้นมากกว่าศีลห้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วทำให้เรามีความสำรวมสังวรระวังเรามีความสำรวมทำไมล่ะเพื่อให้เกิดความสงบสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเราได้ยินอยู่บ่อยๆไหมนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีสุขอื่นอะไรจะมาเหมือนความสงบล่ะสุขจริงๆมันสุขอยู่ที่ใจสงบไม่ใช่วัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองเห็นไหมเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิตรหรือไปอิงวัตถุสิ่งของอะไรทำจิตใจของเราให้เข้าถึงความสะอาดสว่างสงบเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบไหมไม่ฉะนั้นพุทธเจ้าก็คงไม่ทิ้งมาหรอกนะทิ้งปราสาทสามฤดูที่พระเจ้าสุโธทนะสร้างเธอให้อะนะฮะให้อยู่อะมีความสุขนะมีข้าทาสบริวารเพียบพร้อมไปหมดเลยอะนะแต่มันเป็นความสุขที่ต้องจริงอิงอามิตรนะฮะต้องอิงวัตถุอิงบุคคลมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องอิงอามิตรหรืออิงบุคคลเป็นนิรามิสุขนะท่านมาได้ตรงนี้ฉันจึงแปลงคำว่าเมื่อได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นคำว่าไงอโหสุขขังอหังสุขโขสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะสุขแบบนี้ไม่เคยมีอ่ะ
พอตรัสรู้แล้วโอ้สุขจริงๆมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเมื่อเราเนี่ยพอเรานั่งเกิดความสงบขึ้นมาเราจะรู้คุณค่าเออความสุขจริงๆมันอยู่ที่ใจสงบนะเห็นไหมใจสว่างใจสะอาดใจสงบเห็นไหมนี่สำคัญตรงนี้ฮะดังนั้นเราต้องพยายามทำให้ถูกทำให้ถึงนะเราจะถึงหนองอ้อมานานนะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะฮะแต่ถ้าตามันเป็นเช่นนี้เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเราไปสัมผัสตรงนั้นนะฮะถึงจะอยู่เป็นสุขอะบางทีเราอยู่บุคคลเดียวเนี้ยมันเป็นสุขไม่กังวลไม่ต้องไปหวาดระแวงมีการระวังจิตระวังใจให้สำรวมระวังเหมือนที่ว่าที่กล่าวมาเบื้องต้นที่ว่าพระ30รูปนั้นไม่ต้องการให้ใครมาตรวจดูจิตตัวเองได้ก็มีจิตที่ไม่ละออกไปนอกกายไม่เรื่มกายฮะแต่พระพุทธองค์เรื่องของการปฏิบัตินั้นท่านบอกว่าให้มีสติไม่ละออกไปนอกกายไม่เรื่มกายให้จิตตั้งอยู่ในร่างกายเหมือนที่พระองค์สอนภิกษุ30รูปนั่นแหละว่าไม่ให้ใครถึงมาตรวจจิตตัวเองรู้นั่นก็นั่นแหละต้องพยายามไม่ให้จิตออกข้างนอกให้มันอยู่ข้างในเข้าไว้ฮะอยู่ในการ32เข้าไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครที่มาตรวจจิตตัวเองเจออะไรเงี้ยฮะแม่พระอริยบุคคลนี้เก่งยิ่งกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อีกนะจับคลื่นจิตได้ฮะเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่มีนะที่ตรวจจับคลื่นจิตนะฮะแต่มาคิดอะไรได้ยังพัฒนาไม่ถึงนะวิทยาศาสตร์เรานะบางคนมาถามเอ๊ะหลวงพ่อไอ้2000พอปีนี่ก็โบราณเนี่ยเธอโบราณแต่ว่าทันสมัยนะพวกเรานี่มันไม่ทันกิเลสนะไม่ทันสมัยนะฮะไม่ทันสมัยเพราะว่าจิตไม่สามารถจะไวเท่าทันกิเลสนั้นยังไปหลงกิเลสยังไปตามกิเลสแต่สมัยครั้งพุทธกาลภิกษุ 1,250 รูปที่พุทธเจ้าทรงบวชให้น่ะฉะนั้นรู้เท่าทันกิเลสอยู่เหนือกิเลสนะฮะใช่มั้ยสูงกว่ากิเลสนั้นทันสมัยคือไม่ถูกกิเลสเค้าครอบงำไอ้เรานี่มันล้าหลังไปวัตถุสิ่งของอะไรทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยแต่จิตใจล้าหลังถูกกิเลสเขาครอบงำหมดเลยใช่ไหมล้าหลังไม่พัฒนาเพราะว่าพัฒนาไปตามวัตถุอาจจะพัฒนาไปตามกิเลสตามความปรุงแต่งนะแต่จิตใจล้าหลังไม่ทันมันเลยเป็นทุกข์มากขึ้นนะกว่ายุคก่อนสมัยเก่ายุคก่อนสมัยเก่าเขาที่เขาตรัสรู้ได้ไงฟังธรรมก็บรรลุได้แล้วพระอรหันต์1,250รูปพอฟังธรรมปักเดียวไม่ต้องไปอะไรมากเหมือนก็เป็นพวกอะไรอุกติตันยูเหมือนบัวสีเหล่าบัวสีเหล่านั้นอุกติตันยูเห็นไหมฟังธรรมแค่นั้นท่านตั้นเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากเหมือนเมื่ออัญญาโกฏัญญะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่สารนาถที่ได้ก็เรียกว่าป่าอิสิปตนะมฤคลายวันแฝงเมืองพาราณสีฟังครั้งเดียวบรรลุเป็นโสดาบันในดวงตาเห็นธรรมพระเจ้าเป็นคนถามว่าเมื่อแสดงธรรมจบไม่ได้ไปสวดนะแสดงธรรมอัญญาสิวัตโพโกฏัญโยพระอัญญาโกฏัญญะได้รู้แนวรู้แล้วหนอผู้เจริญเห็นไหมท่านเป่งคำออกมาเลยก็รู้แล้วท่านรู้ภาวะจิตเนี่ยบรรลุแล้วเข้าใจแล้วนะก็แค่ฟังตามเท่านั้นน่ะบรรลุได้ทันสมัยไหมล่ะอันนี้เราฟังแล้วฟังอีกย้ำแล้วย้ำอีกครูบาอาจารย์แต่ละรูปมาแต่ละองค์มาแสดงธรรมแล้วแสดงธรรมอีกบางทีก็ใกล้เคียงคล้ายคลึงกันแม่ยังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมโยมยังย้ำอยู่กับที่ก็เยอะใช่ไหมไม่ไปไหนใช่ไหมมันเป็นเพราะอะไรอะฮะจะไปว่ายุคก่อนทำไมเก่านั้นล้าหลังหรือสมัยเขารู้เท่าทันกิเลสทันสมัยดิพระอรหันต์1,250รูปพุทธเจ้าจะทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์กันสมัยก่อนนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรเลขไม่มีไลน์ไม่มีเฟซอะไรทั้งนั้นแหละฮะภาวะจิตนะฮะทันสมัยไหมโทรจิตไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ต้องไปเสียเงินค่าเหมาจ่ายรายเดือนหรือไม่ต้องไปขายไอ้เสียเงินค่าเติมเงินใช่ไหมไม่ต้องเสียเลยใช่ไหมโทรจิตเอาไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ต้องใช้โทรเลขอะไรฮะสื่อถึงกันหมดเพราะว่าอะไรมีความสะอาดระวังสงบไงฮะสื่อถึงกันหมดรู้ภาวะจิตนะฮะเนี่ยท่านทำไมไหมเด็กๆอธิบายให้เด็กๆฟังเด็กไม่เข้าใจนึกว่าโอ้โหคนยุคก่อนทำไมเก่า2560ปีทุกวันนี้นะล้าหลังสมัยทันสมัยทันกิเลสทุกวันนี้ทันกิเลสไม่รู้ว่าหลงกิเลสนะรู้เท่าในกิเลสไม่รู้ว่าหลงกิเลสนะนายโยมส่วนใหญ่ฮะตอบได้ไหมหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่นี่ฮะ
เยอะที่เป็นอย่างนั้นรู้ไม่เท่าทันรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ใช่ไหมรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้อันนี้ก็ชีวิตจะไม่ย่ำแย่ในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยนะอันนี้เรามาเรียนความรู้เท่าทันนะแล้วก็มารู้กันรู้แก้นะให้ป้องกันสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมไม่ให้ก่อให้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนที่เราฟังสวดอภิธรรมนั่นแหละกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมาเห็นไหมไปยันถึงอะไรตามทั้งหลายที่เป็นเหตุทั้งที่เป็นปัจจัยนะฮะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะรวมความแล้วก็นะกุศลากุศลาอัพยากตาธรรมาก็มีเหตุมีปัจจัยเรามีเหตุมีปัจจัยเพราะอะไรเราต้องสร้างกุศลผลบุญนะฮะกุศลผลบุญกุศลาธรรมาที่ว่าทำที่เป็นกุศลเหมือนการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมมันเป็นกุศลก็เป็นกุศลาธรรมาที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นนะไม่มีใครเขามาให้เราได้แบ่งให้เราได้นะฮะสิ่งเหล่านี้ต้องทำเองใช่ไหมและอกุศลธรรมาที่พระท่านตรวจแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลก็ต้องพยายามละในสิ่งที่เป็นบาปเองกระทำในสิ่งที่เป็นบุญใช่ไหมเพราะการเกิดเป็นมนุษย์มันยากกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภบาลีบอกกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์แสนยากนะฮะหรือว่าการที่เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วใช่ไหมลาภเพราะอะไรล่ะฮะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเรามีศรัทธาความเชื่อมีปัสสาทะความเลื่อมใสเรามีปัญญาความรู้ความเข้าใจอันนี้พูดถึงตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราจะใช้ศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจในศรัทธานะฮะในความเชื่อหรือว่าความเลื่อมใสนั้นบางทีคนไทยเรายังมีอีกหลากหลายที่เห็นบางทีเราก็ไม่เข้าใจถึงศรัทธาตามหลักของพุทธศาสนาอาจจะไปศรัทธาแบบศาสนาเก่าเป็นพราหมณ์ศรัทธาในเทพเจ้าที่จะต้องมาดลบงบันดาลนั่นแหละโดยที่เราไม่ต้องไม่ไปเชื่อกรรมนะฮะใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่สอนให้เชื่อกรรมคือการกระทำนะไม่ใช่ถือว่าเทพเจ้าท่านใดท่านหนึ่งจะมาดลบันดาลให้เราสําเร็จสมหวังได้ถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่คิดไม่พูดไม่ทําด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นไม่สําฤทธิ์ไม่สําเร็จนะฮะใช่ไหมดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวนะมันเป็นเรื่องของการกระทำไหมหรือว่าเรื่องของการโดนบันดาลนะเห็นไหมเห็นไหมคงจือศาสนาของกวงจือยังมีคำบอกว่าไงฮะลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มณตนนะฮะเห็นไหมทำไมว่างานนะฮะมันก็ถูกกับนักปราชญ์นะฮะมันติดก็ลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มณตนคือความเพียรกับความมณะมันก็ตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงนะฮะถ้าเราไม่เพียรภาวนาไม่เนสันจิกบ้างอะไรบ้างเราจะบรรลุมรรคผลไหมโยมนะบนบานสันกาเอาเห็นไหมก็ให้หมดกิเลสเป็นไปได้ไหมแต่เราไม่ทำไม่ลงทุนด้วยการมาประพฤติปฏิบัติสำเร็จไหมโยมบนบานสันกาให้เทพเจ้ามาดลบันดาลขอให้หมดกิเลสนะขอให้ดับทุกข์สังใจได้ไม่ใช่มันไม่ได้เห็นไหมนั้นต้องเราต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัตินะฮะให้ถูกให้เข้าถึงตรงนั้นนะฮะนักขัดตังปริมาในตังอัทโทพลังอุปจิกาบาลีว่างั้นไหมนักขัดตังปริมาในตังอัทโทพลังอุปจิกาประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุคคลผู้มัวแต่ถือเลิกถือยามอยู่ขาดความพยายามใช่ไหมแหมเราพูดกันอยู่เสมอนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ไหมในหลักไอ้พุทธศาสนาก็มีว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรใช่ไหมเป็นคาถาของความก้าวหน้าก้าวคำในถือขังก็ก้าวหน้าก้าวคำใช่ไหมวิริเยนะทุกขามัจเจติมันเป็นข้าวคำแต่เราไปถือขังไม่ได้ต้องได้ความคิดหรือความเข้าใจเราจะเพียรอย่างไรแล้วใช่ไหมถึงจะล่วงพ้นทุกได้ฮะแต่ถ้าเราไปนับว่าก้าวหน้านี่ว่าวิริเยนะทุกขามัจเจติก้าวคำกันอ่านคล่องท่องจำไม่ทำจริงแล้วว่าถามว่ามันจะก้าวหน้าไหมฮะมันได้แต่ความขังไม่ได้ความคิดความเข้าใจถูกต้องไหมเหมือนหลวงพ่อพูดถูกต้องป่ะ
เนี่ยมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะแต่บางคนยังไปคิดว่าอย่างนั้นถือแต่ความขังไม่ได้เข้าถึงความคิดหรือว่าความเข้าใจให้มันถูกกว่านะฮะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็นำทำให้ดูเดี๋ยวไปขอขยับเข่าหน่อยเข่าไม่ค่อยดีเหมือนกันนี่ก็สูงไหวนะอันนี้จังเหมือนกันไหมไม่เที่ยงเห็นไหมพอสูงไหวต้องนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิ ถ้าเพียบไม่นานมันก็ระยองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุกข์นะเขาจึงบอกว่าอะไรพอสูงวัยแล้วนั่งก็โอ้ยลูกก็โอ้ยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรอะไรนะคนก็เก่าว่าไงนะเป็นไงไหมเป็นเหมือนหลวงพ่อไหมนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะทีเนี่ยมันแก่มันก็อย่างนี้แหละฮะจะไปเอาอะไรกันมันนะฮะคนแก่ตาแก่ก็เหมือนกันนะฮะ ต้องทำใจต้องยอมรับบางคนเป็นทุกข์ทำไมอยู่ต้องมาทุกขเวทนาอะไรอย่างนี้บ้างมันเป็นธรรมชาติมนุษย์นะพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้นะฮะท่านจึงต้องทำให้พ้นจากวัฏฏะสงสารการวนว่ายตายเกิดเพราะว่าเกิดมันก็เป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์นะฮะมันเห็นไปแบบนี้เราก็มาดูถูกต้องตรงตามที่พุทธเจ้าตัดนะฮะฉะนั้นคำที่พุทธเจ้าตัดจึงเป็นหนึ่งเห็นไหม เป็นหนึ่งไม่มีสองเลยฮะความหมายของท่านนะถามโยมหน่อยอะไรว่าชื่ออะไรที่ชื่อว่าเป็นหนึ่งฮะใครตอบได้มั้งเมื่อเดี๋ยวก็เมื่อตอนเย็นก็ตอบออกรายการไปเหมือนกันนะอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งฮะอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะฮะพุทธธรรมชื่อว่าเป็นหนึ่ง เหมือนภาษาริบุตรนั้นตอบปัญหากับนางปริภาชิกานักบวชเนี่ยทีหลังมาบวชก็ชื่อว่ากุณฑละเกสีกุณฑละเกสีภิกษุณีกุณฑละเกสีเนี่ยภิกษุณีบาลีมีค่อนข้างจะจำยากนะฮะเพราะเรียนมานานดูมานานในพระไตรปิฎกไหมกุณฑละเกสีภิกษุณีกุณฑละเกสีเนี่ยก็มาก่อนนี้ก็ ก็ลงผิดเหมือนกันเขาเป็นลูกทิฏฐิลูกสาวของทิฏฐิเป็นลูกสาวคนเดียวอายุ16 ปีบ้านทิฏฐิก็มั่งมีร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาก็มีทหารจับโจรได้มาก็พาเดินไปผ่านไปในบ้านนะฮะโจรนี่ก็หน้าตาดีหน่อยฮะแต่ลูกสาวทิฏฐินี่ก็หน้าตาก็ดีอ่ะแต่ไปเกิด ปฏิพัฒน์ความพอใจในโจรนะอยากจะได้มาเป็นสามีอ่ะพี่ยังไงจะทําไงก็ต้องติดสินบนนะฮะติดสินบนทหารเอาเงินไปให้พ่ออ้อนวอนให้พ่อเอาเงินไปให้1,000กหาพันนะเพื่อจะให้ปล่อยโจรนั้นมานะฮะไถ่ตัวโจรนั้นมาพูดง่ายๆพ่อแม่ก็เตือนบอกว่าโอ้ลูกอย่าไปเอาเลยสามีเป็นโจรเนี่ยนิสัยมันโจรสันดานสันดอนมันพอขุดได้แต่สันดานมันขุดไม่ได้หรอกเห็นไหม อันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วก็มานึกถึงเพราะเราอบรมพวกยาเสพติดมาเยอะนะฮะอบรมฮะที่วันนี้ก็ก่อนจะมานี่ก็ปปส.ผู้ปราบปรามเรื่องยาเสพติดก็ยังมาพูดให้ฟังบอกโอ้หลวงพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็เป็นประหลาดเกี่ยวกับปปส.เนี่ยฮะเกี่ยวกับยาเสพติดโอ้โหมันลําบากมันมีอยู่ทั่วไปหมดเลยนะเราก็เลิกยากก็มาถามหลวงพ่อเลิกยากไหมโอ้ก็ยากอะ เราอบรมมาเยอะบางทีถามว่าเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยร้อยคนนี่ได้กี่คนมันกลับตัวกลับใจอ่ะกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับช่วยให้เป็นดีได้ได้กี่คนเนี่ย5 คนก็ดีแล้วหลวงพ่อโอ้ยเห็นไหมสลดหดหูอบรมมาต้องหลายรุ่นแล้วอ่ะเห็นไหมเนี่ยจะกลับตัวกลับใจกลับยากอ่ะเรามาดูอีกทีมันว่ามันก็ติดไปในเรื่องของวัตถุนิยมมันก็เลยมีอะไรมากมายเหลือเกิน เราก็ไปเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองโอ้ถ้าเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วทรัพยากรบุคคลมีแต่เป็นขี้โลกขี้ยาแล้วเราไม่จะพัฒนาครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองไปยังไงเราก็คิดเป็นไกลไปไกลเราก็เราคิดไปมากๆเดี๋ยวเราก็อะไรทำให้กลายเป็นวิตกกังวลก็ชักเอามาอยู่กับปัจจุบันกรรมนะกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมมันก็อยู่ติไปนะเนี่ยเรามาดูเป็นห่วงไม่ใช่ไม่เป็นห่วงนะ เพราะเราก็เป็นพระไทยคนไทยเราก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองเราเหมือนกันนะฮะ
เราก็พยายามช่วยอบรมสั่งสอนแนะนำก็เลิกไปได้บ้างบางคนก็นะซึ้งในธรรมฮะไม่ใช่เสื่อมในธรรมนะซึ้งในธรรมก็เลิกละไปได้แต่มันก็ยังจำนวนน้อยอยู่อ่ะทีนี้เล่าขานว่าเอามาต่ออีกนะมาต่อของธิดาของเศรษฐีอายุ16ปีอยากจะได้โจรมาเป็นสามีอ่ะ ถึงบอกว่าอะไรตอนดอนมันขุดได้แต่ทันดานมันขุดไม่ได้หรอกไหมโบราณก็พูดเปรียบเทียบไว้ฟังอ่ะเนาะเป็นดังนั้นทีนี้พ่อแม่ก็ทนอ้อนวอนของลูกสาวไม่ได้ก็เลยไปถ่ายตัวพันกหาปณะจากเกศทหารที่คุมตัวโจรมาฮะมาถ่ายตัวติดถินบนนั่นนะฮะเทศกาลติดถินบนนี่มาจากครั้งพุทธกาลเลยนะฮะเห็นปะมีมาขอดเลยนะเห็นไหม อันนี้ดูไหนไปไต่ไปดกเรียนมานานแล้วแหละโอ้ก็ถูกปล่อยตัวมาเมื่อไปถ่ายตัวมานะไอ้โจรนี่ก็นิสัยมันก็คือโจรนั่นเองอะฮะมาอยู่ในบ้านของเศรษฐีร่ำรวยเนี่ยมีลูกสาวเป็นลูกสาวคนเดียวเห็นทองหยองเครื่องอะไรมีค่ามีราคาก็นึกว่าจะหยอกหลอกลวงไอ้ภรรยาของตนเองลูกเศรษฐีออกไปนอกบ้านแล้วให้ขนทองอะไรไปเยอะๆ เพื่อจะไปฆ่าที่นั่นนะฮะจิตใจมันก็เคยฆ่าคนมาแล้วโจรนั่นนี่อมหิตนะฮะคิดลายอยู่เสมอก็นั่นแหละวันหนึ่งก็ออกอุบายบอกว่าเนี่ยที่ถูกปลดตัวปล่อยตัวออกมาได้ก็ไม่ได้ไปคิดว่าไอ้ภรรยาตนเองให้พ่อนั้นไปถ่ายตัวมาบอกว่าเนี่ยบนบานกับเทพยดาไว้ฮะว่าถ้าถูกปลดปล่อยมาแล้วก็จะไปแก้บนที่บนภูเขา ทิ้งโจรมันมีภูเขามันทำไมก่อนมีภูเขาทิ้งโจรเป็นหน้าผาเวลานั้นโจรถูกประหารเขาก็ถีบลงไปเข้าทิ้งโจรล่วงลงไปตายอะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าเหี่ยวทิ้งโจรแล้วเข่าทิ้งโจรนะฮะก็หลอกลวงภรรยาตัวเองไปนี่ที่ข่าวนั่นน่ะภรรยาเมื่อขึ้นมาถึงข่าวทิ้งโจรก็ทำไมถึงมันต้องมาที่นี่ด้วยล่ะบอกว่าเนี่ยจะลวงเอามาฆ่าขอให้เอาทองเอาทองเอามาบอกว่าเอาทองเงินทองเอาไปให้หมดนะอย่ามาฆ่าเลยต้องฆ่ากันด้วยทําไมไม่ได้เดี๋ยวจะก
ทหารอะไรพูดทำนองนั้นนั่นแหละฮะแต่จะต้องเดือดร้อนต้องฆ่าซะก่อนเห็นไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วภรรยาเห็นว่าโอ้เนี่ยโจรก็คือโจรเรานี้ไม่เชื่อพ่อแม่เลยนะเราดื้อเรารั้นนะว่าสันดอนยังพอขุดได้แต่สันดานมันขุดไม่ได้อะไรมันก็ติดนิสัยอย่างนั้นได้ทําไงแต่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดเนี่ยก็เลยทําทีบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยก็ขอไล่ลำ เพื่อเป็นในการเคารพสามีอะไรเงี้ยเป็นครั้งสุดท้ายเห็นหน้าครั้งสุดท้ายพอแล้วก็ให้สามีมายืนใกล้ๆเขาเขาหน้าผานั่นแหละแล้วตัวเองก็ไล่ลำไปรอบๆตัวรอบๆไปตามพระทักษิณว่าไล่ลำไปพอสามีเผลอก็ผลักลกเหวไปเลยเห็นไหมฉลาดไหมดูจากสารุเขาเรียกว่ารู้ศาสตร์ตัวรอดเป็นยอดดีไงพระติดโบราณรู้ศาสตร์ตัวรอดเป็นยอดดี ทีนี้เทวดาที่อยู่บนเขานั้นก็สาธุนะบอกว่าโอ้ธรรมดาเนี่ยถ้าไอคนไปฆ่าคนเนี่ยเทวดาไม่สาธุนะแต่เห็นผู้หญิงคนเนี้ยนะฮะผู้หญิงคนเนี้ยลูกเศรษฐีเนี่ยมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้เทวดาสาธุนะฮะเออตายไปได้ก็ดีโจรอยู่มันก็แหมเป็นสันดอนนะไม่เป็นสันดานนะไม่ใช่สันดอนนะขุดไม่ได้แก้ไม่ได้ อกก็ไม่ดีลมก็ไม่ติดอะไรเงี้ยนะลำควรตายอะไรเงี้ยผักลงไปเทวดาสาธุเลยมีคนมาถามเอ๊ะหลวงพ่อไอ้ธรรมดาเนี่ยคนก็ต้องทำความดีเลยเทวดาก็จะสาธุทําไมนี่ไปฆ่าสามีตายแล้วสาธุบอกว่าเนี่ยมันคนชั่วแล้วมันเอาดีไม่ได้มันเป็นสันดานนะเห็นไหมอยู่ไปมันก็ไปฆ่าคนอื่นตายอะไรอีกอะไรเงี้ยเห็นไหมมันทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนะเอาดีไม่ได้อะฮะเออ แต่เทวดาก็เลยสาธุเห็นไหมเออเขาก็บอกว่าเป็นเทวดาก็เป็นผู้ทานบอกว่าคนที่จะเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่ไม่มีแต่บุรุษอย่างเดียวแม้แต่เป็นสตรีเพศก็เป็นบัณฑิตรู้จักคิดรู้จักเอาตัวรอดได้นะเห็นไหมทีนี้ลูกของเศรษฐีเนี่ยเมื่อตัวเองทําผิดฆ่าสามีตายจะกลับไปบ้านก็กลัวพ่อแม่ว่าเพราะอะไรพ่อแม่ก็เตือนอยู่แล้วนะฮะ ว่าอย่าเอาสามีโจรมาเลยไม่ดีหรอกฮะเดี๋ยวมันก็มาประทุษร้ายก็ไม่กล้ากลับไปหาพ่อแม่เห็นไหมพอเราไม่เชื่อพ่อแ
แต่ไปบอกว่าฆ่าสามีตายพ่อแม่ก็จะไม่ชอบใจกับไม่พอใจอีกเพื่อทําไงตุลัดตุเรไปนึกในใจเออไปออกบวชดีกว่าก็ไปเจอสํานักอาสมนะฮะอาสมของพวกปริพาชกนักบวชนอกศาสนาเนี่ยปริพาชกอ่ะเนี่ยเป็นนักบวชชายก็ไปขออยากจะไปขอบวชไงปริพาชกเองดูเอออยากจะบวชก็ให้บวชไปเป็นปริพาชิกานักบวชหญิงเขาเรียกปริพาชิกา แล้วก็ถามอาจารย์ว่าเราเรียนอะไรบ้างไปริพายอาสมของปริพายชกนี่อาจารย์นี่บอกว่าเรียนนี่ฮะคาถา1,000หรือแก้ปัญหาคือก็ตอบปัญหา1,000นะแล้วก็เรียนกสินสิบนะฮะแบบที่พูดให้ฟังนะกสินสิบนี่พวกนักบวชนอกศาสนาเขาปฏิบัติพวกฤาษีก็เคยทำอะไรที่แบบที่พูดให้ฟังอ่ะที่ว่า ไปอยู่ในแม่น้ําที่เป็นที่ฤาษีเกตอยู่ในน้ําเย็นๆเป็นวันๆที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะก็อยู่ได้นะเพราะว่าเล่นกสิณนะฮะเล่นธาตุนะฮะสิ่งเนี้ยอยู่ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เอาอ่ะเรียนกสิณติปเอากระถา1,000ก็แล้วกันก็ขอเรียนอาจารย์ก็ให้เรียนเรียนจนจบเรียนไม่ใช่ไม่นานก็มีสติปัญญาดี อาจารย์บอกว่าเรียนจบแล้วก็เอ้าออกไปหาแสวงหาที่ว่าใครไปถามปัญหาหรือว่าใครจะตอบปัญหาอะไรได้บ้างเห็นไหมลองไปลองภูมิรู้ลองปัญญาดูที่ถึงเป็นผู้หญิงก็เก่งไหมฮะเป็นบัณฑิตนะเรียนจบไวเรียนรู้ไวอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ก็ให้กิ่งว่าไปกิ่งหนึ่งบอกว่าเนี่ยไปอยู่ที่ใดที่ไหนแล้วก็ไปปักกิ่งไว้แต่ใครมาล้มกิ่งว่าเมื่อไหร่ก็ต้องมาตอบปัญหาเราจะถามปัญหาให้เขาตอบปัญหาบุคคลนั้นเห็นไหม สมมติเรากิ่งว่านี้ข่าวก็ลือสะพัดไปเพราะว่าไปถามปัญหาใครใครก็ตอบไม่ได้เห็นไหมเออตอบไม่ได้ก็กลัวกันไปหมดเลยถ้าใครล้มกิ่งว่าได้ก็จะนะต้องมาตอบปัญหาจะถามปัญหาอะไรเงี้ยประเภทนั้นวันหนึ่งพระสารีบุตรบิณฑบาตผ่านมาเห็นเด็กมารุมๆอะไรกันนะเออเด็กเธอมารุมดูอะไรบอกว่ากิ่งว่าเอ้าทําไมกิ่งว่าปักฮะบอกก็เนี่ย บัณฑิตที่เป็นปริพาชิกาเนี่ยเขาปักกิ่งว่าไว้ว่าใครล้มกิ่งว่าเอากิ่งว่าออกได้จะต้องมาตอบปัญหาเราเขาจะถามปัญหาต้องมาตอบปัญหาให้ได้เห็นไหมพระสารีบุตรบอกว่าเด็กๆก็ล้มกิ่งว่านั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะตอบปัญหาเขาเองพระสารีบุตรซึ่งเป็นเอกสาวกใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเป็นเอกสาวกมุนิวาทางปัญญาของพระพุทธเจ้าก็พระสารีบุตรก็ให้เด็กเอากิ่งว่าออกแล้วก็ มาเจอนางพระพาชิกาก็มาถามนางพระพาชิกาถามว่าอ้าวผู้คุณเจ้าเมื่อเอาให้เด็กเอากิ่งว่าออกก็ต้องตอบปัญหาที่บอกว่าเออเรายินดีที่จะตอบอ้าวลองดูพระสารีบุตรมีปัญญาอยู่แล้วก็ถามต้อง1,000ก็ตอบได้หมดอธิบายได้หมดจนสิ้นภูมิรู้ของนางพระพาชิกาเนี่ยนะเห็นไหมเมื่อสิ้นความรู้แล้วพระสารีบุตรก็ตอบว่าเออแล้วก็นางพระพาชิกานี่ก็บอกว่าเออแล้ว พระสารีบุตรถามว่าเออแล้วถ้าเราตอบปัญหานี้อาตมาที่ตอบปัญหาให้โยมได้หมดทุกข้อแล้วเนี่ยนี้หลายข้อมาเหลือเกินนี้จะถามปัญหาโยมบ้างโยมจะตอบได้หรือเปล่านะดูก่อนน้องหญิงจะตอบได้ไหมจะถามปัญหาเนี่ยเราจะตอบไหมตอบปีนี้จะตอบพระสารีบุตรตอบถามว่ายังไงอะไรเอ่ยที่ชื่อว่าเป็นหนึ่งอะไม่เดี๋ยวพ่อพูดไปทีนะอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งนะพุทธมนต์พุทธมนต์ที่จริงพุทธมนต์นั้นก็ท่านก็พูดโดยวหารนะพุทธมนต์นี่มันเป็นคําที่ค่อนข้างจะกว้างนะแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจปุ๊บมันจะตอบง่ายแต่นั้นเป็นอุบายเพื่อต้องการให้นางปริพาชิกานั้นนะเห็นไหมเป็นปริพาชิกาเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าปริพาชิกาแหมบาลีเรียกยากมันขัดนะไม่ใช่ภาษาไทยปริพาชิกาคือนักบวชหญิงนอกศาสนานะต้องการให้บวชบอกว่าอ้าว เมื่อเธอตอบไม่ได้เราที่เธออยากจะรู้มาพุทธมนต์นี่คืออะไรที่เป็นหนึ่งก็คือพุทธมนต์แต่ไม่อธิบายรายละเอียดให้ฟังถ้าเคยจะเข้าใจเรื่องพุทธมนต์นะฮะที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นคําตัดขององค์สมเด็จธรรมาธิพุทธเจ้าดังที่พูดให้ฟังว่าเบื้องต้นว่าพุทธเจ้าตัดคําอะไรก็เป็นหนึ่งเดียวต้องเป็นเช่นนั้นหมดใช่ไหมเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยไหมถ้าทํานายทายทักนะมนทุกมนที่เราสวดกันนะเป็นหนึ่งเดียวหมดไม่มีสองอ่ะจึงเรียกว่าพุทธมนต์ถ้
ธอต้องมาบวชแบบเรานี้ก็ต้องการจะบวชเพราะว่านางก็เป็นคนที่มีสติปัญญาไงก็อยากจะบวชก็เลยพระสารีบุตรก็ให้
ภิกษุณีซึ่งเป็นอุปัชฌายะบวชให้นางปภาจิกานี่นะครับปฏิภาจิกาบวชให้เป็นภิกษุณีบวชเป็นภิกษุณีเมื่อบวชเป็นภิกษุณีได้สองสามวันประพฤติปฏิบัติธรรมมีปัญญาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยฮะเห็นไหมไวไหมรู้ไวเรียนไวปฏิบัติไวสำเร็จไวเห็นไหมเป็นงั้นไหมไวแล้วก็มีชื่อว่ากุณฑละเกตินีเถรีจำได้ไหมภาษาบาลีเรียกยากใช่ไหมกุณฑละเกสีเดี๋ยวกุณฑละเกสีภิกษุณีกุณฑละเกสีโอเรียนนานแล้วมันก็จะลืมๆเพราะเริ่มแก่แล้วนะปัญญาไม่เที่ยงอ่ะใช่กุณฑละเกสีภิกษุณีนะใช่ไหมเก่งมีความสามารถมีความฉลาดอะไรเงี้ยท่านนั้นถึงไปฆ่าสามีตายแล้วบางคนมาถามว่าเอ้าไปฆ่าสามีตายแล้วจะมาบวชแล้วสำเร็จพระอรหันต์ได้บอกว่าอันนั้นเป็นคนไม่ดีไงเขาก็ไม่ได้ไปยึดติดในอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเวรเป็นกรรมเกี่ยวเนื่องกันนะบางคนไปข้องใจว่าฆ่าคนตายแล้วประพฤติปฏิบัติไม่บรรลุธรรมนะองคุลมานฆ่ากี่คนนะเกือบพันเลยใช่ไหมแต่ที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะบุพการบางคนมาถามเหมือนกันว่าทำไมองคุลิมานฆ่าพันฆ่าคนเกือบจะเกือบพันคนแล้วนะอีกคนเดียวยังไม่ได้พันคนนะฮะองคุลีแปลว่าอะไรนิ้วข้าวนิ้วมือไปลององคุลีแปลว่านิ้วไงเอามาร้อยพวงแต่ละคนละคนหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนี้จนครบพันหนึ่งที่องคุลีมานทำอย่างนั้นเพราะมีความเข้าใจผิดเพราะว่าเพื่อนลูกศิษย์ด้วยกันนะที่ไปเรียนกับอาจารย์ทิสาปาโมกฮะเห็นไหมทิสาปาโมกที่ตักกติลาเนี่ยเมืองกัตติลาเคยไปเหมือนกันเมืองกัตติลาเมื่อกันนั้นก่อนนี้ไปกับหลวงปู่สังวานที่อยู่ที่ประเทศปากีสถานนะทุกวันนี้อยู่ที่ปากีสถานตักกติลาที่อาจารย์ทิสาปโมกสอนนะที่มีชื่อนะฮะในพุทธประวัติใช่ไหมเมืองตักกติลาในอาจารย์ทิสาปโมกอะปโมกอะตอนนั้นปู่สังวานท่านจะไปก็เลยไปกับท่านเลยครับตอนนี้อยู่ในประเทศปากีสถานนะฮะเป็นอิสลามฮะก็ไอ้เพื่อนลูกศิษย์ด้วยการอิจฉาไงฮะไม่เห็นว่าไอหิงสกะตอนนั้นยังเป็นองคุตมาเขาเรียกไอหิงสกะใช่ไหมชื่อว่าหิงสกะไอหิงสกะแปลว่าอะไรการไม่เบียดเบียนเพราะว่าโหรหรือว่าพราหมณ์ทำนายทักก็ฮะพอเป็นลูกของปุโรหิตนะเมื่อไอเด็กคนนี้เกิดมาแล้วจะต้องมาฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยนะหรือว่าฆ่าคนอะไรเงี้ยเลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นอิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอพุทธเจ้าเนี่ยก็อาจจะต้องฆ่าแม่ด้วยนะเพราะแม่เป็นคนสุดท้ายใช่ไหมแต่พุทธเจ้ามาโปรดนะฮะเพราะแม่เป็นคนสุดท้ายที่ครบพันแล้วแต่พุทธเจ้ามาโปรดนะฮะแต่ก่อนพระพุทธเจ้ารู้ได้ขายานว่าสิ่งไรองคุลิมานนี่ก็จะได้บรรลุเพราะว่าไอ้ที่เป็นเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าอาจารย์ไปเสี่ยมสอนเพราะอาจารย์นั้นทิฏฐาปโมกข์ก็ไปเชื่อลูกศิษย์อีกคนหนึ่งซึ่งอิจฉาไอ้หญิงสกะว่าเรียนอะไรก็เก่งไปหมดแล้วอาจารย์ก็รักจะทำยังให้เกียรติล่ะก็ยุโยงส่งเสริมต่างๆนานาเนี่ยหาว่าจะไปชอบกับภรรยาของอาจารย์บ้างอะไรแหละนั่นทำอย่างงู้นอย่างนี้หาเล่เทตุบายอย่างต่างให้อาการนี่อาจารย์นั้นเกียรติไอ้หญิงสกะนะฮะพออาจารย์นี่ก็อาจจะหูเบาไม่ได้พิจารณาดูให้ดีก็เลยจะทำยังไงฮะจะไปฆ่าลูกศิษย์เองคนเขารู้ก็เขาก็จะติดเตียนเป็นอาจารย์ใหญ่ก็หาอุบายบอกให้เรียนมนต์เนี่ยฮะเรียนมนต์นี้แต่เรียนมนต์นี้จะขังลูกศิษย์หรือว่าสำเร็จประโยชน์ได้ต้องฆ่าคนให้ถึงพันคนจึงจะจบหลักสูตรอะไรเงี้ยเห็นไหมแกล้งเพื่อว่าอาจารย์มีความคิดที่ว่าพอจะถึงพันคนเนี่ยองคุลิมานก็จะถูกฆ่าตายซะก่อนเห็นไหมไปเจอคนเก่งๆที่จริงปรารถนาให้ไปตายนะฮะเพราะว่าอะไรถูกลูกศิษย์เป่าหูอะไรนะฮะเชื่อลูกศิษย์นี้อยู่ข้างเคียงอะไรฮะเห็นไหมไม่ได้พิจารณาถึงเหตุผลความเป็นจริงว่าความเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็เลยหาอุบายที่จะกำจัดองค์ไอหิงสกะไอหิงสกะก็เชื่ออาจารย์เห็นไหมเมื่อออกไปแล้วนึกว่าต้องเรียนให้จบหลักสูตรต้องฆ่าคนมาอะไรเอานิ้วมาร้อยให้เป็นพวงมาลัยอะไรประเภทนั้นเห็นไหม
ก็ทําไปทีนี้พอฆ่าคนมากๆสติก็ฟั่นเฟือนก็โหดร้ายเลยเขาเรียกว่าโจรโอคิริมานะฮะเห็นไหมโจรคือที่มีพวงดอกไม้คือนิ้วมือนะฮะโอคิริมานะฮะ นี่ฆ่าไปฆ่ามานี่ก็ใช่ไหมสติก็ฟั่นเฟือนฆ่าคนมากๆอ่ะพุทธเจ้ารู้ในไข่ยานก็รู้ว่าเนี่ย วันนี้แม่ก็รู้ข่าวแม่มีความรักลูกก็กลัวว่าทางการเขาจะมาฆ่าลูกชายของตัวเองเพราะว่าฆ่าคนมาเยอะทางเวรกรรมมาเยอะจะถูกฆ่าเขาจะตั้งใจที่จริงจะมาบอกลูกตัวเองให้หลบให้หนีไปนะฮะแต่ไม่รู้ว่าลูกของตัวเองนั้นฟั่นเฟือนเลอะอะไรใช่ไหมแต่นี้พุทธเจ้าท่านรู้ด้วยข่าวยานเขามาดักหน้าก่อนที่มารดาขององคุลิมานจะมาถึงเพราะว่าถ้าเลินเผยว่ามารดามาถึง องคุลิมานถ้าฆ่าแม่ตัวเองปั๊บเนี่ยเป็นอนันตฤกษ์กรรมตกนรกแน่นอนไม่บรรลุแล้วไม่สามารถจะมาบวชได้เลยไปนรกอย่างเดียวสิ่งที่ทํามาในอดีตชาติที่สร้างตนบารมีมาหมดเลยต้องไปกลับไปเกิดในอบายภูมิเลยนะไปเลยนะตกต่ําไปเลยพอจะกลับมานี้อีกหลายภพเลยภูมิเหลือเกินท่านก็ไปโปรดไปยืนฝั่งที่เราดูหนังเรื่ององคุลิมานเคยดูไหม เห็นไหมนั่นนะฮะแต่ธรรมาดูในพระไตรปิฎกนะอ่านพุทธประวัติเรียนนะก็ก็มาห้ามมาปามาห้ามมาอยู่ฝั่งทางเนี่ยฮะโอคุริมาเห็นพุทธเจ้าก็นึกว่าเนี่ยเป็นนิ้วที่ครบพันแล้วอะไรเงี้ยฮะไล่ขวดไล่ขวดเลยพุทธเจ้าขวดทั้งไรไม่ก็ไม่ทันนึกว่าพระหยุดก่อนพระหยุดก่อนพุทธเจ้าตัดยังไง เรานั่นหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดอ้าวหยุดที่ไหนเดินตอนนั้นไปไล่ก็ไม่ทันสักทีนะวิ่งก็ไม่ทันนะแม่บอกว่าเราหยุดจากการเบียดเบียนเราหยุดจากการฆ่าสัตว์นะแต่เธอยังไม่หยุดจากการเบียดเบียนไม่หยุดจากการฆ่าสัตว์นะเราหยุดแล้วแต่เธอไม่หยุดนะฮะตามไม่ทันเห็นไหมก็ฉุกคิดขึ้นมาฮะพูดคิดขึ้นมาพุทธเจ้าก็หยุดแล้วก็ถึงเสตนาให้กวางนะฮะพูดให้ฟังโอคุริมานมีจิตตำนึกนะเธอต้องหยุดนะฮะ เราหยุดแต่เธอไม่หยุดนะเนี่ยเธอยังหยุดทางสร้างบาปอยู่เลยเธอไม่หยุดเลยเราหยุดแล้วจากการตั้งบาปอ่ะองคุลิมานได้ฟังธรรมนั้นก็วางดาบเห็นไหมนับถือพระพุทธองค์เป็นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็เลยตามไปบวชไงเราย่อๆแล้วกันนะก็หมดเวลาแล้วอ่ะเขาให้พูดอย่างเที่ยงคืนนะเราพอพูดแล้วง่วงไหมโยมง่วงปะง่วงไหมนั่นแหละนั่นก็ มันเป็นเรื่องที่เราก็จะจําเป็นคติบางครั้งที่เห็นผิดเป็นแม้แต่ว่าไปฆ่าคนตายแล้วแต่ถ้าว่าเจตนาไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นเรื่องบุพกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้สู่มรรคผลได้ไอ้ที่มันแรงๆที่สุดในฆ่าบิดามารดานะฮะฆ่าพระอรหันต์หรือว่าทําโลหิตุบาทหรือว่าสังฆเภทนั้นแก้ไม่ได้นะพวกนั้นไม่สามารถจะบรรลุมรรคผล แต่นี้เขาไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นแต่นั้นพุทธิดาพุทธเจ้าไปห้ามเสียก่อนกลัวจะไปฆ่าแม่ใช่ไหมเป็นอนันตฤกษ์กรรมเสียก่อนนะฮะท่านจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไงฮะก็เลยจนกลับใจเรื่องนี้จะหายากนะจนกลับใจหายากไหมโยมสอนมานานสี่สิบกว่าปีแล้วจนจะกลับใจยากนะฮะกลับไปเหมือนเก่านี่เยอะฮะเห็นไหมกลับไปแบบเดินแบบเก่านี่ค่อนข้างจะเยอะนะเป็นงั้นไหมโยมนั่นดี ขอให้เทแค่นี้ก็คงจะหมดเวลาแค่นี้จะได้มีรูปอื่นองค์อื่นมาเทศมาแสดงธรรมให้ฟังนะเห็นไหมก็ตั้งใจปฏิบัติกันนะไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เนาะถามได้เป็นพระที่ตอบปัญหาอยู่แล้วเข้าใจไหมเนี่ยที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังพูดให้ฟังเข้าใจนะเราจะทำไงให้ข้ามนิวรณ์ให้ได้ทำไงเอาจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หาย จะไม่ให้นิวรณ์ห้าสังหารเราทุกครั้งไปเห็นไหมธรรมดานิวรณ์ห้าสังหารเราหรือว่าเราสังหารนิวรณ์ห้านะโยมส่วนใหญ่นิวรณ์ห้าสังหารเราเหรอส่วนใหญ่มันเป็นยังไงเราสังหารนิวรณ์ห้าไม่ได้เราก็อ่านคล่องท่องจํากันทุกวันนะเห็นไหมจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายเห็นไหมพยายาม ไม่เหลือวิสัยไปที่ว่าต้องปฏิบัติจริงจังนะตั้งใจแล้วถ้าเรามีศรัทธาใช่ไหมเรามีสติศรัทธาความเชื่อมั่น
มีปัสสาทะความรู้สัยแล้วก็มีตัวสติระลึกรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่สติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวนะมันต้องปลูกให้ตื่นให้ขึ้นใช่ไหมมีความเข้มแข็งใช่ไหมมีความเข้าใจให้ถูกต้องนะฮะเราก็สามารถจะคําพ้นจากนิวรณ์นั้นไปได้เราก็จะได้สัมผัสกับความสงบใช่ไหม มีความระงับยับยั้งใจได้มันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นแม้จะว่าเราดับทุกขเวทนายกจิตของเราให้อยู่เหนือได้วันเป็นบางคราวบางคราวมันก็มีความสุขนะนั้นก็จะฝากด้วยภาษิตนี้เกิดเป็นคนแต่ตอนจบนะเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่า เริ่มลงทุนบุญกำไรให้แก่เราอย่ามัวเมาประมาทชาติหน้ามีที่เขาจนค้นแค้นแสนสหัสภัยพิบัติขัดข้องสมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคทุกสันแต่หันสาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญนะฝากไว้นะ การตินภาวนาอย่าเรยระอุตสาหะเสริมสร้างทางกุศลหรือว่าทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานไม่นานคันเกษมสันสิ้นทุกข์มีสุขใจอ่ะอย่างนี้ดีกว่าจบแค่นี้ เคยนะฮะมันชินตั้งแต่ธรรมนาธรรมนานถึงอายุเยอะนี่ก็อยู่ได้สองวันสามวันนี้อยู่ได้ฮะเคยฝึกมาแล้วนะฮะครูบาอาจารย์ท่านฝึกมากสมัยก่อนนะอดอาหารยังหยุดอดได้เป็นครึ่งเดือนเลยไม่ฉันข้าวเลยฮะไม่ใช่อดแบบอัตตกิรมัฏฐานุโยคเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตกิรมัฏฐานุโยคหรือการมาสุขขันธ์หรือการนุโยคเห็นไหม อันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะอดมาเพื่อจะได้ดูเวทนาเรียนรู้เวทนาทางกายหรือทางจิตจะดูด้วยรู้ว่ากายมันมีเวทนาจิตมีเวทนามีลักษณะอย่างไรที่บอกว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาไงต้องดูตรงนั้นนะที่เขาอดมาให้มันเกิดเวทนาให้มันเกิดทุกข์เราเรียนรู้แยกให้ออกว่าเวทนาทางกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาทางจิตก็ส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกัน ใช่ไหมเราตรวจเราต้องกันใช่ไหมนั่นต้องแยกให้ออกนะฮะแต่นั่นแหละตึงก็ต้องรู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการดึงเห็นไหมตึงเกินไปมันขาดหย่อนเกินไปใช้การไม่ได้เห็นไหม จะให้มันพอดีตึงรู้จักการผ่อนหย่อนรู้จักการดึงเหมือนอะไรกีตาร์หรือพินนะฮะตึงกันไปดีขาดหย่อนกันไปไม่ดังไม่เป็นเพลงต้องให้มันพอดีต้องปรับต้องจูนเหมือนกันใช่ไหมต้องมีการปรับหรือการจูน